ความรู้คู่ความสุขรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานโลกไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับเรียนรู้และปรับตัวรู้ทันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการรู้ทันข่าว 92.5 ค่ะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์แต่ยังไม่สิ้นเดือนนะคะวันนี้23ธันวาคม2565ค่ะคุณนิกอัครพันธ์อภิรักษ์พงศ์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันด้วยนฤมลภุกยมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็รถติดฮะใครเดินทางกลับบ้านนี่ก็ทำใจนิดนึงเพราะว่าคือวันหยุดปีใหม่เนี่ยคือมันหยุดชดเชยไม่มากคนก็เลยเริ่มต้นกลับบ้านตั้งแต่วันนี้เลยกลับต่างจังหวัดเป็นบางสำนักงานเนาะที่เกือบหมดแหละเชื่อสิที่เขาไปกันแล้วใช่ไหมคือลาพักร้อนที่มีอยู่ก็หยิบมาใช้นะช่วงเวลานี้นะฮะคือถ้าสังเกตเนี่ยเอาง่ายๆนะมันเชื่อมโยงกับการเมืองนิดนึงยังไงคือการเปิดตัวเรื่องของบุคคลที่จะไปลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคหนึ่งเพื่อไปปรากฏตัวอีกพรรคหนึ่งเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องปีใหม่เหมือนกันเดี๋ยวเขายังไม่เคยอยู่เขาจะลาออกได้ยังไงยังไงไม่ใช่พูดถึงเรื่องของส.ส.ที่เขาลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนอื่นนะใช่เพราะว่าช่วงปีใหม่นี่แหละจะเป็นช่วงที่ทุกพื้นที่เนี่ยจะได้เจอประชากรที่แท้จริงจะรู้ว่าคะแนน1คะแนน2คะแนน3คะแนน4คะแนนเนี่ยที่หายไปมาอยู่กรุงเทพหรือว่าตามเมืองใหญ่ๆของภาคต่างๆเนี่ยก็จะกลับไปยังท้องถิ่นดังนั้นเนี่ยการประกาศตัวของส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือแม้แต่ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปีหน้าเนี่ยนะหรือนักการเมืองที่จะลงเลือกตั้งเนี่ยณเวลาช่วงปีใหม่เนี่ยสำคัญที่สุดก็คืออ่ะปีใหม่ก็จะได้เปิดตัวไปเลยว่าอยู่ตรงไหนกันแน่คือยังไงก็ตามเนี่ยการจดจำของผู้คนตามท้องถิ่นเนี่ยมันจดจำในภาพเดิมอ่ะค่ะมันจดจำมานานซึ่งบางคนอาจจะมีการส่งสัญญาณไปถึงประชาชนอาจจะบอกส.ส.ท่านนี้แล้วว่าเราก็ชอบท่านนะแต่เราไม่ชอบผลหน้าของท่านเลยไม่บางคนก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้คนนี้มันอยู่พรรคไหนอย่างไรรู้แค่ชื่อตัวบุคคลแต่ต่อไปมันจะมี2อันแล้วไงมันจะมีชื่อตัวบุคคลแล้วก็มีโลโก้พรรคแล้วแล้วไม่แน่ใจว่าในบัตรเลือกตั้งต่อไป2ใบเนี่ยจะมีแค่โลโก้ไม่มีชื่อไหมในส่วนของปาร์ตี้ลิสต์ในส่วนของเขตจะมีแค่เบอร์แล้วก็โลโก้พรรคไม่มีชื่อระบุของตัวลงไหม ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีความซับซ้อนดังนั้นเนี่ยลงไปปรากฏตัวให้เขาเห็นหน้าเห็นโลโก้รู้ว่าข้าเป็นใครมาจากไหนอย่างเงี้ยก็จะเป็นการชัวร์ที่สุดและช่วงเนี้ยอย่างที่บอกไปแล้วมันคือฐานเสียงที่แท้จริงที่ลงไปประจำในทุกพื้นที่รถมาเลยติดหนึ่งก็คือเตรียมตัวกันกลับบ้านเพื่อที่จะไปเก็บข้าวเก็บของพรุ่งนี้เดินทางกลับบ้านเกิดแล้วติดหนึ่งก็คือวันนี้วันศุกร์อากาศดีๆเสร็จก็อาจจะต้องมีการกินเลี้ยงปีใหม่ก่อนเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็แต่ละคนก็จะต้องเดินทางอะไรก็ตามเนี่ยนานาติดอีกหนึ่งก็คือก็จะมีหลายๆคนที่จะต้องไปประชุมไปคุยกันตามโรงแรมต่างๆนะในเรื่องของการเมืองต่างๆก็ต้องไปสังสรรค์อะไรกันแล้วก็มีการพูดคุยกันก็จะมีการนัดหมายการจราจรในวันนี้มันก็เลยค่อนข้างที่จะหนาแน่นพอสมควรค่ะวันนี้เนี่ยหลากหลายข่าวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะทั้งเรื่องของสภาพอากาศนะเช็คกันหน่อยนะบางท่านต้องกลับบ้านอากาศร้อนหนาวหรือว่าฝนตกยังไงกันนะคะรวมถึงโควิด-19 ค่ะวันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลของโอมิครอนลูกผสม XBB 1.5 นะคะอันนี้คือลูกย่อยของมันอีกนะครับเขาก็บอกว่ามันเนี่ยจะแพร่ง่ายแล้วก็สามารถหลบภูมิคุ้มกันวัคซีนของ mRNA ด้วยนะของคุณนิกนี่ฉีดล่าสุดเป็นอะไรเป็นแบบไหนชนิดไหนจำไม่ได้แล้วแขนพลุนไปหมดแล้วเนี่ย ยี่ห้ออะไรของฝรั่งไหมคือ
คือไปอ่านคุณหมอดื้อมาในแพทย์อะไรนะหรือคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาใช่ท่านก็พยายามที่จะให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนว่าวัคซีนเนี่ยในเรื่องของการกลายพันธุ์ของโควิด19เนี่ยนะฮะมันจะมีการกลายพันธุ์สำหรับสมมุติถ้าไปอยู่ในตัวของคนที่เขาเรียกว่าไงคนที่ฉีดวัคซีนแล้วรับวัคซีนแล้วเนี่ยคือเชื้อโรคเนี่ยก็ไม่อยากจะตายเขาก็จะพยายามปรับตัวเพื่อที่จะอยู่ในตัวของคนนั้นดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะฉีดวัคซีนอะไรไปถ้าตัวของเชื้อโรคยังคงอยู่เนี่ยมันจะปรับตัวแล้วจะอยู่ในตัวบุคคลไปเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องของอันตรายเรื่องต่อของสไปหรือหัวหนามของมันที่จะทำร้ายร่างกายเราเนี่ย มันก็จะลดน้อยถอยลงไปหรือมันอาจจะมีไม่มากพอคือคุณหมอดื้อแนะนำว่าดีที่สุดมันจะมีฟ้าทลายโจรณตอนนี้มันก็มีหลายยี่ห้อแล้วที่ออกมาแบบสูตร5วันอย่างผมเนี่ยผมติดโควิดผมฉีดวัคซีนไปก็ไม่แน่ใจว่ากี่เข็มแล้วไม่ได้นับแล้วตอนนี้ก็เยอะมากเลยนะโอ้โหนี่คือแขนนี่เป็นรูหมดแล้วโอเวอร์มากก็4 เดือน6 เดือนก็ได้ฉีดครั้งนึงคือแล้วก็ยังมีโอกาสก็ยังติดอยู่พอไปต่างจังหวัดกลับมาก็รู้สึกว่ามีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกว่าเจ็บคอเล็กน้อยก็จะไปซื้อเลยเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อที่เป็นร้านขายยาตามห้างเนี่ยนะฮะพูดชื่อไม่ได้เดี๋ยวมันจะดูไม่ดีค่ะฮะก็เดินไปบอกเขาว่าขอฟ้าทลายโจรสูตร5วันอ๋อเขารู้เลยเขารู้เขาจะมีมาแล้วก็ขอที่พ่นคอแบบมีก้านที่ยิงเข้าไปข้างในแล้วที่พ่นคอทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มียาชาแต่มันจะมีอยู่2ยี่ห้อยี่ห้อนึงตอนนี้หมดแล้วไม่มีขายขาดตลาดอีกยี่ห้อนึงเนี่ยยี่ห้อเหมือนลูกอมชื่อเดียวกันแต่มีคำว่าสเปรย์ต่อหลังมันจะมียาชาผสมพอฉีดตรงนั้นเข้าไปที่มันมีก้านเข้าไปมันจะลงไปในคอยาชาจะบรรเทาเรื่องของอาการระคายคอได้อย่างดีประมาณนี้พี่คือผมมันมี2ตัวจบสำหรับโควิดตอนนี้ผมไม่กลัวเลยนะแต่ว่าคุณจะเดินไปซื้อยาเลยเหรอคุณไม่ปรึกษาเภสัชก่อนเหรออะไรนะอาการของเราเป็นอย่างนี้คือร้านขายยาที่ผมบอกเนี่ยจะมีแพทย์หรือว่าเภสัชกรประจำร้านอยู่แล้วแล้วผมก็ถามเขาศึกษาแล้วเพราะว่าที่บ้านน่ะมีคนที่มีสูงอายุเยอะก็ไปปรึกษาเขาก็บอกตอนนี้กินแค่ตัวนี้แล้วก็คือเรียกว่าโดนมาเยอะเมื่อก่อนเนี่ยพอที่บ้านติดเสร็จเนี่ยก็เกือบ 2,000 ก็จะต้องมีที่ตรวจออกซิเจนก็จะต้องมีATKไว้ก่อนแล้วก็จะต้องมียาลูกอมแก้เจ็บคอยาลดไข้มั้ยเอาอีกอันนึงคุณเภสัชก็จัดมาแบบเต็มๆหลังๆเริ่มที่จะดูแลคนบ่อยมันก็เริ่มลดปริมาณลงเรื่อยๆเรื่อยๆณตอนนี้เชื่อว่าฟ้าทลายโจรชนิด5 วันแล้วก็ต้องมีดูอาการอีก5วันนะค่ะแล้วก็ตัวของยาฉีดพ่นคอพอแล้วค่ะแต่ว่ายาทุกอย่างก็ต้องปรึกษาเภสัชกรนะคะก่อนที่จะได้รับลงไปเพราะบางทีอาการของคนเนี่ยมากน้อยไม่เท่ากันแล้วก็ยาบางตัวอย่างที่คุณนิกบอกอย่างสเปรย์อย่างเงี้ยคือมันมีหลากหลายสเปรย์นะซึ่งคุณสมบัติเนี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะคือถ้าคุณไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอจะรักษาแค่ตามอาการคุณเช่นคุณไอคุณปวดเมื่อยคุณตัวร้อนก็ให้ยามาเหมือนที่เราอ่ะเหมือนที่เรากินประจำทั่วไปประมาณนี้อยู่แล้วโดยปกติซึ่งโอเคแหละไปโรงพยาบาลก็ไปได้แต่สำหรับบางคนที่รู้สึกว่าต้องไปต่อคิวนานอาจจะใช้บัตรทองบัตรสวัสดิการบัตรอะไรนะสวัสดิการสังคมซึ่งก็ต่อคิวนานอะไรประมาณนี้ลองเข้าไปปรึกษาเภสัชที่อยู่ตามร้านทั่วไปก่อนเพราะว่าเภสัชเหล่านี้เนี่ยได้รับการให้ความรู้มาก่อนแล้วเขาจะมีการฝึกอบรมจากองค์กรสาธารณสุขต่างๆที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเภสัชอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาเกี่ยวกับโควิดในช่วงที่กลายเป็นโรคแค่โรคเฝ้าระวังจริงๆท่านที่มีบัตรทองหรือว่าบัตรประกันสังคมเนี่ยนะคะจริงๆบัตรทองเลยละกันบัตรทองเนี่ยสามารถใช้ได้จริงในร้านขายยาแล้วนะคุณนิกไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันไม่ใช่โรครอบที่แล้วคุณบอกให้ผมเข้าแอปผมเข้าแอปประมาณ2อาทิตย์ทำไมอ่ะลำบากมากเลยคนเยอะเหรอเลยเข้ายากอ่ะเข้ายากเหรอเข้ายากเข้ายากรู้สึกว่ามันยากการติดต่อที่จะทำให้มีคนแสดงตัวกลับมากับเราอ่ะดีที่สุดผมว่าไปที่หน้าเลยไปด้านหน้าสาธารณสุขเลยหรือว่าโรงพยาบาลเลยหรืออย่างที่คุณแอนบอกเมื่อกี้คือไปหาคุณหมอเลยค่ะเนี่ยก็มีประสบการณ์ไม่ได้เป็นโควิดนะคะเป็นปกตินี่แหละระคายเคืองจมูกเหมือนจะเป็นภูมิแพ้เนี่ยก็ไปร้านขายยาร้านนึงนะคะเภสัชถามไปนะว่าเรามีบัตรทองไหมแล้วก็บอกอ๋อมีค่ะเขาก็บอกว่าถ้ามีบัตรทองเนี่ยยื่นบัตรประชาชนมาได้เลยเดี๋ยวเขาจะจัดการเรื่องของการรักษาภูมิแพ้ให้คือตอนนั้นจะไปซื้อน้ำเกลือเพื่อล้างจมูกก็เดี๋ยวนี้มันสะดวกนะคุณนิกไม่ต้องไปอะไรนะอนามัยไม่ต้องไปโรงพยาบาลดีนะมีหน้าล่ะเขาถึงประกาศตัวที่จะเป็นแคนดิเดตนายกไงดีไหมดีไหมดีดีใช่ไหมล่ะจริงๆมันก็ต้องทำแบบนี้ตั้งนานแล้วแต่ด้วยอาจจะด้วยเทคโนโลยีด้วยแหละคือสมัยนี้มีคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งบางร้านมันก็ต้องมีอุปกรณ์อ่ะเนาะมันก็จะสามารถเซิร์ชได้ไงว่า
อย่างคนนี้กะมีบัตรทองจะไปเบิกจ่ายที่อยู่ที่โรงพยาบาลคือในตอนช่วงที่เรามีโควิดประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะต้องหาวิธีการในการที่จะเอารังสรรค์เรื่องของกระบวนการในการรักษาต่างๆพวกหมอทางไกลการตรวจอะไรประมาณเนี่ยมันก็ไปเจอช่องนี้แหละช่องของสิทธิ์ต่างๆที่เราจะใช้ได้ผ่านเรื่องของออนไลน์หรือการที่ทำให้คนไม่กระจุกตัวกันมันเลยเกิดอานิสงส์เกี่ยวกับเรื่องของไอ้โรคอื่นๆตามมาด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเรียกว่าจากร้ายเนี่ยหาจุดที่ร้ายเสร็จแล้วกลายเป็นดีได้ค่ะอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังก็คือ PM 2.5 นะคะวันนี้เนี่ยลุงป้อมมาเตือนนะกำชับให้ตื่นตัวเฝ้าระวังแก้ปัญหา PM 2.5 อันนี้ก็ว่าไม่ได้เพราะฝุ่นเริ่มเยอะจริงๆคือเวลาที่อากาศมันปรับอุณหภูมิลดลงเนี่ยนะมันก็จะหนาวเย็นพอหนาวเย็นไปสักพักนึงเมื่อปรับอุณหภูมิให้อบอุ่นขึ้นเนี่ยช่วงเวลาที่อากาศจากหนาวเปลี่ยนเป็นอบอุ่นเนี่ยมันจะเกิดฝุ่น PM 2.5 ค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครนี่มันก็เกิดมาอาทิตย์2อาทิตย์ละก็ตอนนี้ก็จะปรับอุณหภูมิสูงขึ้นเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะเริ่มที่จะมี PM 2.5 มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเมื่อวานนี้ก็เกินมาตรฐาน11พื้นที่ในกทม.มั้งเพราะฉะนั้นการใส่แมสเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงป้องกันหวัดป้องกันโควิดนะสามารถป้องกันฝุ่นได้ด้วยนะคะส่วนการติดตามกำลังพลที่สูญหายของเรือหลวงสุโขทัยนะคะตอนนี้อัปเดตไวๆจากเพจของกองทัพเรือนะคะโพสต์ล่าสุดเนี่ยก็เป็นเรื่องของรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเข้ามารับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการค้นหาและการช่วยเหลือกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยนะคะครับอีกโพสต์นึงเนี่ยก็จะเป็นโพสต์ของกองทัพเรือรับมอบและปล่อยขบวนลำเลียงผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวนี่ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่จะต้องทำต่อไปประเด็นเรื่องของเรือหลวงสุโขทัยนะตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีว่าลูกเรือเนี่ยเสียชีวิต6รายแล้วก็ยังคงตามหาที่สูญหายอยู่23รายแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้แล้วเนี่ยก็75ใช่ไหม75หรือ77ผมไม่แน่ใจเหมือนกันคือทั้งหมดที่อยู่บนเรือลำนี้ก็คือ105นายที่เป็นลูกเรือะนะครับแล้วก็มีประเด็นแตกงอออกมาต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีการรับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือสุโขทัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยมาถึงที่สนามบินอู่ตะเภานะคะโดยกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการชลบุรีก็มีการตั้งบำเพ็ญกุศลชาปนสถานของกองทัพเรือสัตหีบนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคนพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าศพของกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยนะคะหากว่าระยะเวลามันเกิน4วันแล้วเนี่ยวิธีการจะตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลเนี่ยคงจะต้องตรวจวิธีการก็คือใช้ DNA เท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ได้มีการให้ญาติของกำลังพลที่สูญหายทยอยมาให้ข้อมูล DNA กับทางเจ้าหน้าที่นะคะอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นสังคมอยู่ตอนนี้นะคะก็คือโรงเรียนดังแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองค่ะเป็นคลาสสอน วิชาสังคมนะคะแต่ว่าก็ได้มีการพูดถึงเรื่องส่วนตัวซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงของบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะก็มาสอนไม่สอนหรอกเรียกว่าเล่าให้นักเรียนฟังแล้วก็เป็นคลาสแบบจริงจังมากนะคือห้องเรียนปกติเนี่ยนะคะทำให้คนที่ฟังแล้วเนี่ยก็ไม่สบายใจเพราะมีเด็กคนนึงเขาอัดคลิปไว้ได้ก็เอามาเผยแพร่นะคะบางคนก็ถามอ้าวนี่มันไม่ใช่วิชาในชั้นเรียนทำไมครูเอาเรื่องแบบนี้มาพูดที่สำคัญเนี่ยมันเป็นการเหยียดเพศซึ่งไม่รู้ว่าสิ่งที่ครูพูดอะจริงหรือไม่จริงซึ่งเป็นการพูดถึงบุคคลของ LGBT ในลักษณะแบบนั้นเนี่ยอันนี้ยังไม่นับว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือไม่อะนะเพียงแต่ว่า1ครูมันใช่วิชาที่สอนไหมแต่เขาก็ทำหนังสือชี้แจงให้กับผู้อำนวยการบอกว่าเนี่ยครูเนี่ยสอนวิชานั้นเนี่ยเสร็จแล้วแต่เวลามันเหลือก็เลยนำความรู้นอกห้องเรียนที่ครูเนี่ยไปเรียนมาจากสถาบันคือถ้าไปพูดเรื่องของการนำความรู้เนี่ยการเหยียดเพศมันไม่ใช่ความรู้นะก็ยังงงอยู่ว่าเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมการเหยียดเพศคือความรู้ไหมไม่เลยแล้วไม่เกี่ยวกับวิชาที่ครูสอนด้วยใครจะรักกับใครใครจะใช้ชีวิตคู่กับใครก็เป็นส่วนสัดส่วนเรื่องส่วนตัวของเขาไหมใช่ก็ต้องมาดูว่าตัวเองสอนอะไรถูกไหมสอนวิชาอะไรแล้วสิ่งที่พูดเนี่ยจริงๆเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่อยากจะเม้ามอยหรือ คือเด็กที่นั่งฟังนี่อยู่ในระดับไหนเอ่ยม.4ก็คือว่ามีวุฒิภาวะประมาณนึงแล้วแต่ก็ยังคงคือถูกชี้นำได้ในบางเรื่องซึ่งมันก็มีเรื่องของการมองการเมืองตามมาอีกซึ่งถ้าเด็กในชั้นเรียนเนี่ยถ่ายคลิปออกมาแล้วออกมาเผยแพร่เนี่ย
ก็แปลว่าเด็กในชั้นเรียนเนี่ยก็ไม่ได้สรรเสริญกับสิ่งที่ครูคนนี้ทำเท่าไหร่เขาบอกว่าทำหลายทีแล้วดังนั้นจึงเอาเรื่องนี้ออกมาซะเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณครูกระทำเนี่ยไม่ถูกต้องนะสังคมฉันอาจจะพูดไม่ได้แต่สังคมคุณอาจจะต้องตักเตือนคุณครูนะว่าสิ่งที่คุณครูทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนายกวันนี้ก็พูดนะคะจริงๆรายละเอียดเยอะนะแต่ว่าสรุปฉุนด้วยไม่ได้พูดอย่างเดียวเรียกว่าฉุนด้วยก็บอกว่าฝ่ายความมั่นคงมีข้อมูลนะเรื่องของการบูลลี่คนเนี่ยแล้วก็บอกว่าเด็กๆเนี่ยเขาเป็นผ้าขาวอย่าไปทำให้เขาแปดเปื้อนนะคะส่วนคุณแรมโบ้นะคะแรมโบ้ตอนนี้เมื่อก่อนชื่อสุพรตอนนี้ชื่ออะไรตอนนี้ชื่อคุณเสกสกลอัฐาวงศ์หรือว่าพนัทท่านแรมโบ้คุณแรมโบ้ก็บอกรับไม่ได้คลิปนี้เนี่ยนะคุณไปบูลลี่โดยเฉพาะเป็นบุคคลสำคัญด้วยถ้าอยากจะพูดอะไรแบบนี้ไม่ต้องมาเป็นครูไหมลาออกไปเลยอยากจะหยิบคลิปพี่แรมโบ้มาก่อนมาจริงจ้ะเขาก็เป็นคนดีแล้วตอนนี้นะนะอ่ะส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสพฐเนี่ยก็ตั้งกรรมการสอบครูโรงเรียนแล้วครูโรงเรียนนั้นแล้วนะคะหลังจากที่ไปมีการพาดพิงประเด็นนี้นะคะจำเป็นมากนะเรื่องของกระบวนการในการที่จะได้มาซึ่งครูเนี่ยเพราะครูก็อย่างที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกแล้วว่าเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการแต้มผ้าขาวผืนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเกิดสีขึ้นมาให้มันสละสลวยหรือว่าหม่นหมองดำคล้ำเพียงใดเนี่ยมันอยู่ที่ครูในส่วนหนึ่งนะ ครูครอบครัวรวมไปถึงสังคมรวมไปถึงตัวเด็กเองด้วยดังนั้นเนี่ยกระบวนการที่ได้มาซึ่งคุณครูซึ่งชีวิตของเด็กนักเรียนหรือเยาวชนเนี่ยอยู่ในสถานศึกษามาเนี่ยก็เกือบค่อนเลยนะกว่าจะ25นี่ก็อยู่กันมาก็เกือบครึ่งนึงอ่ะ10กว่าปี15ปีดังนั้นเนี่ยการเขาเรียกว่าไงความสะสมเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ในรั้วของโรงเรียนรั้วของมหาวิทยาลัยเนี่ยสำคัญมากคือสิ่งที่คุณครูที่จะเติมให้กับเด็กๆดังนั้นเนี่ยกระบวนการในการเกิดครูขึ้นมาคนนึงในการที่จะสอนเด็กๆเนี่ยทั้งครูในระดับประถมอุดมหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยเนี่ยคือก็ต้องเข้าไปดูแหละว่ามันสมบูรณ์มันสมบูรณ์ที่จะทำให้เด็กคนนึงเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เต็มมนุษย์ไหมใช้คำนี้ดีกว่าค่ะส่วนวันนี้นะคะเต็มตัวแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศว่าตนเองนั้นเป็นแคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วบอกไม่ได้มีปัญหาอะไรกันตอนนี้เคลียร์กับบิ๊กป้อมเรียบร้อยแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ควรรู้ตั้งแต่ตอนที่พี่แรมโบ้เสกสกลอัฐาวงศ์ออกมาบอกว่าเขาตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจะให้พื้นที่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะถูกบีบใครใช่ไหมตอนนั้นจำได้ไหมแล้วตอนนั้นก็รู้แล้วว่าเฮ้ยบิ๊กตู่เขาจะตั้งพรรคใหม่หรือเปล่าไปมาจนเวลาผ่านมานับปัจจุบันวันนี้คือวันที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศแล้วว่าทางรวมไทยสร้างชาตินั้นได้ส่งหนังสือมาเพื่อที่จะขอให้ท่านนั้นเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคของเขาและตัวบิ๊กตู่เองเนี่ยก็คุยกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณแล้วพลังประชารัฐที่เคยส่งเขาเป็นแคนดิเดตเนี่ยก็เหมือนกับที่จะเลือกพลเอกประวิตรหรือว่าหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตในการเลือกตั้งครั้งหน้าดังนั้นเนี่ยเจ้าตัวคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะเลือกที่จะไปทางรวมไทยสร้างชาติและจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคในเร็ววันนี้ค่ะวันนี้นะมาติดตามตลาดทุนตลาดหุ้นกันนะคะกับดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนของต้นทานคอร์ปอเรชั่นอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านสองท่านครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับความเคลื่อนไหวของตลาดทุนไทยวันนี้ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์นะครับก็ปรากฏว่ามาปิดบวกกันได้เล็กน้อยนะฮะโดยบวกขึ้นมาจากวันก่อน 0.88 จุดปิดทำการที่ระดับ 1,617.55 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็เบาบางลงมาเหลืออยู่ระดับ 39,000 ล้านบาทนะโดยที่ว่าทางด้านนักลงทุนประเภทสถาบันนะครับเป็นฝ่ายซื้อสุทธิไป 1,000 ล้านบาทนักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิไป 300 ล้านบาทนะครับเป็นนักลงทุนทั่วไปรายย่อยที่ขายสุทธิกันออกมาก็รวมๆก็พันสามร้อยล้านบาทนะครับในตลาดสัปดาห์นี้ตลาดมีกรอบความเคลื่อนไหวอยู่ในระดับแถวประมาณ1,630ลงไปต่ำสุดก็แถว1,595จุดนะครับปัจจัยที่เข้ามามีผลมีผลต่อตลาดนั้นยังเป็นเรื่องของทิศทางต่างประเทศอยู่นะครับโดยเฉพาะของทางสหรัฐอเมริกาที่ค่อนข้างที่จะผันผวนข่าวดีๆของทางอเมริกาถูกแปลความเป็นข่าวร้ายครับในช่วงระหว่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขขายยอดขายบ้านนะที่ยอดขายที่ตกต่ำกันมาต่อเนื่อง
แล้วก็รวมไปถึงอาการคาดการณ์ล่าสุดว่าอัตราการขยายตัวของ GDP นะหรือว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นจะเติบโต 3.2% ในงวดไตรมาส3ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าในงวดไตรมาส1ไตรมาส2อัตราขยายตัว GDP ของสหรัฐอเมริกาติดลบนะฮะที่จะกลับมา 3.2% นั้นน่าจะเป็นข่าวดีล่ะแต่ว่าตลาดก็ไปตีความในแง่ลบว่าโอ้แสดงว่าเศรษฐกิจนั้นยังอยู่ในภาวะเงินเฟ้อที่ร้อนแรงเกินไปหรือเปล่าแทนที่ว่าทางธนาคารกลางจะมีการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนี่อาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนี่หนักหน่วงต่อเนื่องกันหรือไม่นะก็เลยเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้มีแรงขายในตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยเสร็จแล้วก็ลามไปทั่วทั้งโลกเนี่ยรวมทั้งตลาดหุ้นไทยก็ได้รับปัจจัยในเชิงลบดังกล่าวในระหว่างสัปดาห์โดยเฉพาะช่วงต้นๆแล้วก็มากลางสัปดาห์ก็เลยทำให้ดัชนีตลาดทุนระหว่างสัปดาห์ก็ลงไปต่ำกว่า1,600นะต่ำสุดก็แถว1,590แต่ว่าอย่างไรก็ตามช่วงท้ายๆสัปดาห์เมื่อวานแล้วก็ต่อเนื่องมาวันนี้ก็กระเตื้องขึ้นมาเหนือระดับ1,607อีกครั้งหนึ่งมาติดทำการก็แถวประมาณ1,618ถ้าหากเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนก็เป็นการปรับตัวลงมาหน่อยนึงนะครับก็ประมาณสัก 5-6 จุดนะครับแล้วก็ในเดือนที่น่าสนใจก็มีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับค่าเงินก็ค่อนข้างจะผันผวนอยู่หน่อยสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าธนาคารกลางของญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ทำในสิ่งที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์ตลาดนอกจากการคาดการณ์นะครับช่วงต้นสัปดาห์นี้ธนาคารกลางของญี่ปุ่นมีมติข้อหนึ่งก็คือการขยายสเปรดความเคลื่อนไหวของผลตอบแทนพันธบัตรนะจากเดิมก็คือเคลื่อนไหวขึ้นลงได้ไม่เกินช่วงละ 0.25% ขยับขึ้นมาเป็นช่วงละ 0.5% นะครับทำให้ตลาดตีความว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นน่าจะใช้นโยบายที่เข้มงวดทางนโยบายการเงินขึ้นนะผลที่สำคัญที่เกิดขึ้นก็คือค่าเงินเยนของญี่ปุ่นที่เคยอ่อนค่าลงยวบยาบนะในระหว่างปีนี้ก็แข็งโป๊กขึ้นมาจากที่เคยอ่อนลงมาแถว150เยนต่อดอลลาร์ก็ขยับมาแถวประมาณ130เยนต่อดอลลาร์ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นอยู่ในทางที่ว่าอ่อนตัวลงนะครับแล้วก็ผลที่ต่อเนื่องไปก็คือส่งผลให้ความน่าสนใจความดึงดูดในตลาดค้าทองคำนั้นกลับมานะครับราคาทองคำในระหว่างสัปดาห์ก็เลยผ่านระดับ 1,800 เหรียญขึ้นมาแถวประมาณ 1,830 เหรียญนะครับส่งผลให้ราคาทองคำในตลาดไทยเองก็ขยับกลับขึ้นมาในใกล้ๆระดับ 20,000 นะในช่วงท้ายปีนี้ค่าเงินบาทอยู่ในทางที่ว่าแข็งค่าขึ้นนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมๆแล้วก็เป็นไฮไลท์สำคัญที่เกิดขึ้นในตลาดเงินตลาดหุ้นโลกแล้วก็ตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้คุณณัฐวุฒิครับคุณณัฐวุฒิครับคืออยากจะได้ความรู้เรื่องของการดูแลพอร์ตในช่วงข้ามปีฮะว่านักลงทุนควรจะต้องดูแลยังไงบ้างฮะก็คงจะขึ้นอยู่กับทิศทางมุมมองของปีหน้าว่าเป็นยังไงนะทิศทางมุมมองของปีหน้าอยู่ในทางบวกนะก็ควรจะเพิ่มพอร์ตการลงทุนทิศทางตลาดอยู่ในทิศทางลบก็น่าที่จะมีการปรับพอร์ตการลงทุนลงนี่ก็มีรายงานสถิติที่น่าสนใจในข้อนี้ว่าตามสถิติหุ้นโลกนะผ่านมุมมองของตลาดอเมริกาโน้นตั้งแต่ปี1928ถ้าเทียบก็ประมาณไหนล่ะปี2470อ่ะก่อนบ้านเมืองเราก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยนะมาจนถึงปีล่าสุดเนี่ยมันก็มีรายงานที่น่าสนใจอยู่ว่าในปีใดปีหนึ่งที่ตลาดหุ้นตกลงมาหนักๆร่วงกันลงมาแรงๆปีถัดไปมันไม่ค่อยตกนะคือมีสถิติว่าอย่างนี้ก็คือมีสถิติว่าน้อยกว่า 10% เนี่ยที่ว่าถ้าตกแรงปีนี้แต่อเมริกาปีนี้ลงมาประมาณสัก 3-5% นะฮะถือว่าตกแรงก็มีความเสี่ยงมีโอกาสน้อยกว่า 10% ที่ว่าจะลงในปีหน้าโดยทั่วไปตามสถิติมีว่าน่าจะฟื้นขึ้นนะฟื้นขึ้นประมาณนี้แต่มีสถิติตัวเลขว่า 12.6% ที่หมายถึงว่าหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณนั้น 12.6%
เพราะนั้นถ้าตามที่คุณเอกพันธ์ถามว่าควรจะทำยังไงเราปรับพอร์ตยังไงในปีหน้าอ้าวถ้าสถิติเป็นอย่างนี้ก็ลุยไปมีหุ้นไว้นะลุยไปเลยเออลุยไปแล้วก็ถ้ามีหุ้นอยู่ก็น่าจะถือรอไปแหละนะครับแล้วเรื่องภาษีหุ้นมันไม่มีปัจจัยหรอครับในเรื่องของการดึงการลงทุนภาษีหุ้นก็ก็จะว่าทางกระทรวงการคลังบอกว่าจะประกาศจัดเก็บนะฮะในเดือนพฤษภาคมก็ท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของนักลงทุนสภาธุรกิจตลาดทุนหลายส่วนแต่ว่ากระทรวงการคลังก็บอกว่าพร้อมเป็นหน้าเก็บอ่ะแล้วก็ประเทศอื่นก็เก็บเหมือนกันแหละถ้าคนไทยไม่ซื้อไปขายในตลาดทุนใดหนีไปตลาดทุนเวียดนามไปอินมาเลไปสิงคโปร์ที่อื่นก็เก็บก็ดีของเราเนี่ยก็ไม่ได้เก็บก็แต่ยังไงล่ะอะไรประมาณอย่างนั้นแหละนะครับผมว่าข้อนี้ก็เนื่องจากยังมีเวลาพออยู่ใช่ไหมเออ5เดือนแล้วมันก็น่าจะคุยกันได้มั้งคือถ้าจะเก็บจะทำยังไงที่จะให้แฮปปี้กันอ่ะอย่างเป็นว่ามีเสียงเรียกร้องว่าเออแทนที่จะเรียกกันว่าเป็น transaction tax ใช่ไหมก็คือเก็บภาษีขายกำไรหรือขาดทุนเก็บหมดเนี่ยก็มีเสียงทวงว่าอ้าวถ้าบริษัทร้านค้าเราทำกิจการต่างๆถ้าขาดทุนรัฐบาลกรมสรรพากรเขาไม่เก็บในภาษีเนี่ยเออแล้วทำไมซื้อขายคนเดียวขาดทุนยังไงต้องไปขายภาษีเออเอาจะว่าที่ได้กำไรไหมที่เรียกกันว่าเป็นแคปิตอลแท็กอะไรประมาณนี้นะครับท่านก็อาจจะต้องลองมีการพิจารณากันดูนะครับผมว่าน่าจะคุยกันได้นะครับค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ค่ะประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นนะคะคือผมตามอาจารย์ทาง Facebook มาแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าปีหน้าไปให้สุดคือยังไงก็ตามเนี่ยที่ผ่านมาโควิดมันมาเนี่ยทุกอย่างทั้งเศรษฐกิจทั้งท่องเที่ยวทั้งเรื่องของตลาดลงทุนต่างๆมันดรอปลงยังไงก็ตามมันบวกขึ้นอยู่แล้วอย่างที่อาจารย์บอกจริงมันบวกขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมองให้ขาดว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเลือกที่จะเดินไปกับรถคันไหนรถยนต์ก็อาจจะขับไปไม่ได้เร็วมากแต่ปลอดภัยเครื่องบินอาจจะเร็วหน่อยแต่ความเสี่ยงมันก็จะสูงมากหน่อยอะไรประมาณนี้มันก็แล้วแต่ที่จะเลือกก็คือฟังช่องเราเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวยังไงก็ตามฟังอาจารย์ณัฐวุฒิเดี๋ยวเขาก็จะพยายามที่จะบอกว่าข้อมูลต่างๆเอามาซิงโครไนซ์เอามาซิงกันเริ่มได้ยังล่ะคุณอะเรื่องเปิดพอร์ตหรือยังโอ้เปิดแล้วปิดไปแล้วด้วยปิดทิ้งไว้แล้วแดงฉานเลยนะก็เขาเพิ่งบอกไปเปิดไม่คือเราใช้หลักที่ว่าไม่ขายก็ไม่ขายก็ไม่ขาดทุนคือเก็บเอาไว้ก่อนคือเมื่อกี้ที่ถามอาจารย์คือประเด็นเรื่องของการเก็บภาษีหุ้นจาก 0.03 เป็น 0.11 อะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็มีบิ๊กเนมหลายๆคนที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจออกมาบอกว่าไอ้การกระทำแบบเนี้ยถ้าคุณจะเพิ่มขึ้นมาจริงคุณอาจจะได้ภาษีขึ้นมาก็จริงนะแต่ประเด็นก็คือว่านักลงทุนที่เคยคึกคลื้นกันเนี่ยเขาก็จะผ่อนตัวลงไปดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะกระตุ้นเศรษฐกิจตุ้นทุนกระตุ้นทุนต่างๆเนี่ยไอ้ตรงนี้คุณก็ต้องมาดูเสียใหม่หรืออาจจะเป็นที่ดร.ณัฐวุฒิเขาบอกก็ได้ว่าเก็บแค่ภาษีที่ขายแล้วได้กำไรดีกว่าไหมถ้าขายแล้วขาดทุนอย่างเงี้ยมันใช่ไหมมันก็เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนมาลงทุนกันคือปีหน้าเป็นปีแห่งการกระตุ้นเศรษฐกิจแม้แต่มาตรการที่ออกมาของขวัญของภาครัฐเนี่ยที่เพิ่งออกมาเนี่ยก็เป็นไม่ใช่ของขวัญนะมันคือมาตรการกระตุ้นให้ชนชั้นกลางเนี่ยเอาเงินไปแล้วก็โฟอยู่ในระบบเศรษฐกิจมันเป็นความชาญฉลาดของภาครัฐมากนะคือตอนนี้ประเทศของเราต้องการการกระตุ้นต้องการการปั๊มหัวใจแล้วตอนนี้หลายๆอย่างก็คือแม้แต่เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องเข้ามาปั๊มเงินปั๊มเงินเข้าระบบทุกอย่างจำเป็นมากถ้ามีมาตรการอะไรออกมาแล้วมันสามารถที่จะหยุดการใช้เงินหรือการปั๊มไปเนี่ยคิดว่าไม่สมควรก็เป็นมาตรการที่สร้างแรงจูงใจให้คนออกมาใช้จ่ายเงินใช่ต้นปีคือทุกมาตรการตอนนี้มันควรจะทำให้คนนะได้ใช้เงินกันแล้วก็ทำให้เงินมันหมุนไปในทุกระดับอ่ะไม่ใช่อย่างไอการเก็บภาษีหุ้นอ่ะอย่างที่บอกอ่ะมันจะหยุดการลงทุนอ่ะเศรษฐกิจที่กำลังวิ่งอยู่มันเหมือนเอาไม้มาใส่ฟันเฟืองอ่ะประมาณนั้นเขาไม่อยากเสียภาษีหรอคือเวลาเสียภาษีจริงๆอย่างเงินมันเข้ารัฐถูกไหมมันก็ได้กับรัฐแต่ถ้ามันมีคนลงทุนสูงๆเศรษฐกิจมันดีภาษีที่เก็บได้จากไอ้ตัวอื่นที่มันหมุนเวียนกันมาเนี่ยมันก็เข้ารัฐอยู่ดีและเข้ามากด้วยดังนั้นมันก็ต้องอยู่ที่วิธีว่าคุณจะเก็บทั้งคือเก็บตั้งแต่กลางทางไปสกัดเรื่องของเศรษฐกิจไม่ให้มันหมุนไหมหรือจะรอให้เศรษฐกิจมันหมุนแล้วมันดีขึ้นก่อนแล้วค่อยไปเก็บตรงนั้นคืออดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้แต่ก็อดทั้งเปรี้ยวทั้งหวานมาสักพักแล้วนะก็มันก็ต้องอดด้วยกันนะครับมันต้องอดด้วยกันมันก็เกิดสถานการณ์มันทั่วโลกอ่ะมันทำอะไรลำบากนิดนึงแต่ว่ามันก็ต้องนี่แหละเขาก็พยายามช่วยกันอยู่มาตรการนโยบายต่างๆมันก็ออกมาอยู่แหละบางทีใจร้อนไปก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะยังคงมีประเด็นสังคมอีกหลายข่าวที่เราจะมาขยายข่าวกันในช่วงหน้านะคะพักสักครู่ค่ะ
แม้บางห้วงเวลาอาจมากไปด้วยอุปสรรคขวากหนามแต่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ได้ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องกว่า5ล้าน6แสนคนคือพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกกฟก.และได้รับการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาหนี้สินเราจะเดินหน้าเคียงข้างเกษตรกรต่อไปเพื่อทำให้อาชีพเกษตรกรรมมั่นคงยั่งยืนโดยยึดมั่นเดินตามรอยศาสตร์พระราชาและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกฟก.ฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-0342ในวันและเวลาราชการโลกไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับเรียนรู้และปรับตัวรู้ทันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมหากเปรียบประเทศไทยเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดมายาวนานอย่างรากแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมลำต้นมั่นคงยืนยงยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มาร่วมกันตั้งปณิธานทำความดีสร้างความรักความสามัคคีแทนคุณแผ่นดินเสมือนรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ต้นรักประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขรักษาเอกราชและอธิปไตยไว้ให้เติบใหญ่และงดงามรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานสิบเจ็ดนาฬิกา38นาทีนะคะรู้ทันข่าว 92.5 วันนี้อยู่กับคุณอัครพันธ์อภิรักษ์พงษ์นะคะและดิฉันนฤมลภุกยมค่ะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องได้ทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook กันหน่อยไหมคุณนิกได้เปิดไหมไม่ได้เปิดเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้นะเดี๋ยวลองทักทายกันดูนะแรกๆเลยนะเท่าที่เปิดมาเจอนะโอ้คนเข้ามาคุยเยอะขนาดนี้เหรออ่าคุณธรรมรัตน์นะคุณรจนาคุณชินภัทรขทรคุณรจนาบอกสวัสดีทั้งสองท่านนะคะแชร์แล้วค่ะสวัสดีครับคุณนิคมบอกสวัสดีคุณนฤมลคุณอัครพันธ์สวัสดีครับด้วยโอ้ชื่อสะกดชื่อผมถูกไหมก็เขาเขียนตรงเนี้ยเขาก็จะก๊อปมาได้ชื่อผมนี่สะกดยากมากเลยนะวันหลังเขียนนิกก็ได้แล้วนิกนี่กอไก่หรือคอควายยังงงอยู่เลยทุกวันเนี้ยฮะภาษาอังกฤษแล้วกันนะ NICK นะได้หมดแหละเขียนอะไรก็มาถ้าทับศัพท์ก็น่าจะเป็นคอควายถูกไหมที่บ้านไม่เรียกชื่อนี้ที่บ้านเรียกอย่างอื่นเรียกว่าอะไรพูดไม่ได้ไม่สุภาพคุณสุเทพบอกสวัสดีทั้งสองท่านนะคะฟังจากราชบุรี AM891บ้านแม่ผมเลยราชบุรีแม่ผมอยู่บางแพนะคุณปรมินนะส่งสติกเกอร์มาให้นะคะคุณสุเทพโกยะวงบอกแชร์แล้วนะครับคุณดาวอรุณกมลคุณรวมบอกสวัสดีคุณอรุมนคุณอัครพันธ์ชมรู้ทันข่าวทุกวันคุณคนึงนิดบอกสวัสดีเจ้านี่คนเหนือนะคุณสวัสดีต่อเขาเป็นภาษาเหนือหน่อยสวัสดีเจ้าด้วยสวัสดีครับแบบเพลงพี่สาวครับอ่ะสวัสดีครับไม่ได้จริงข้ามไปสมัยนี้ดีนะเรื่องของการติดต่อสื่อสารรายการวิทยุเมื่อก่อนผมก็เป็นแฟนรายการคลื่นนี้เหมือนกันเมื่อก่อนตอนที่พี่ที่เขาเป็นหมอดูตอนนี้ไปแล้วอ่ะคุณฟองสนามผมฟังตลอดเลยแต่ว่าเมื่อก่อนฟังสมัยนานมากแล้วเมื่อก่อนจะต้องเหมือนไม่มีการส่งแบบออนไลน์อย่างเงี้ยต้องฟังทางวิทยุส่งจดหมายผมก็เขียนจดหมายเขียนจดหมายหาพี่ฟองสนามหรอไม่จะมีเมื่อก่อนจะเป็นพี่ฟองสนามกับพี่ผู้หญิงคนนึงจัดด้วยกันนานมากแล้วสมัยก่อนผมก็ติดตามข่าวการเมืองตั้งแต่สมัยยังเด็กๆใช่ไหมก็ส่งมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เขียนจดหมายกันแบบว่าส่งมาแต่เดี๋ยวนี้มันสบายแล้วติดต่อกันโดยตรงสามารถที่จะส่งทุกอย่างมาได้โดยช่องทางสังคมออนไลน์ค่ะคุณชินภัทรธรบอกว่าเยี่ยมเลยครับคุณอัครพันธ์อธิบายให้เห็นภาพเข้าใจอะไรเกี่ยวกับการเมืองครับแล้วถ้าผมโดนอะไรขึ้นมาก็ไปด้วยกันคุณรับจ้างบรรยายส่วนตัวไหมมีไหมมีเปิดคลาสไหม
ไม่แต่ว่าจริงๆนะคือในช่วงของปีใหม่อ่ะเป็นช่วงที่ฐานเสียงอ่ะของแต่ละเขตเขาจะลงพื้นที่จริงๆและไอเหตุการณ์ที่เขาต้องเปิดตัวก่อนเนี่ยเพราะว่าเขาจะต้องการลงไปพื้นที่เพื่อให้คนรู้จักการเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องง่ายนะ คือเนี่ยเดี๋ยวลองถามสิเดี๋ยวคุณเอกนัทจะเข้าสายกับเราเนี่ยเรื่องของการตั้งพรรคการเมืองใหม่ในการสู้ศึกการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆแต่คุณเอกนัทพูดคำหนึ่งว่าผมไม่ได้ตามกำนันสุเทพนะครับผมตามบิ๊กตุ๋ยมานั่นแหละแต่กำลังจะบอกว่าการทำพรรคการเมืองให้มันอยู่ในการจดจำของชาวบ้านของผู้คนของประชาชนสร้างภาพจำอย่างเงี้ยของฐานเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย มันคือเรื่องที่ยากมากๆเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยตามท้องถิ่นเนี่ยจะจดจำเฉพาะบุคคลที่อยู่ในพื้นที่และเป็นคืออย่างภาคใต้ก็จะเลือกพรรคนี้อย่างภาคเหนือก็จะเลือกพรรคนี้อย่างตะวันออกก็จะอยู่ตรงนี้คือการจดจำจะอยู่ณตรงนั้นอะไรประมาณนี้มันเลยไม่ใช่เรื่องง่ายการเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญคุณห้วยแก้วบอกสวัสดีค่ะคุณหลงเลิกงมงายบอกสวัสดีครับชัดเจนครับหนุ่มสาวทั้งคู่วันนี้ครับคุณธงชัยบอกสวัสดีรู้ทันข่าว 92.5 คุณณัฐพรส่งสติกเกอร์มาให้เยอะเลย คุณซามูเอลส่งแสงงอนพี่สำราญไม่อยู่นะพี่สำราญไปไหนอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะไปทำธุระ นมัสการพระสำเนียงท่านบอกว่าแชร์แล้วเด้อน้องนิกครับอนุโมทนาครับคุณชัยวัฒน์นะคะส่งสติกเกอร์มาให้เดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์ต่อนะสำหรับท่านที่พิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ของ Radio Thailand Live นะคะอ่าฮะมีข่าวลือนะคะว่าถ้าเรือประจวบเนี่ยไม่ให้เรือหลวงสุโขทัยเข้ามาจอดก็เหมือนกับว่าไปสร้างตราบาปให้เขาอะว่าเพราะเขาไม่มาจอดไงเรือหลวงสุโขทัยก็เลยเจอเหตุการณ์อยู่กลางทะเลเฮ้ยแต่ว่าทางบริษัทท่าเรือประจวบก็ออกมาชี้แจงแล้วก็มีหลักฐานก็คือเป็นแชทไลน์ที่เจ้าหน้าที่จากเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยได้มีการประสานมาก่อนหน้านี้นะคะก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยมีสื่อมวลชนบางสำนักเนี่ยไปเสนอข่าวบอกว่าบริษัทท่าเรือประจวบจำกัดเนี่ยไม่อนุมัติให้เรือหลวงสุโขทัยเข้ามาจอดเทียบท่าในวันเกิดเหตุจนเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยต้องกลับจะไปจอดที่สัตหีบแต่ก็ไม่ถึงอับปางกลางทะเลซะก่อนนะคะคุณธนาวุฒิเนี่ยบอกว่าในวันเกิดเหตุคลื่นลมแรงค่ะทางต้นเรือของเรือหลวงสุโขทัยได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททางไลน์นะคะเขาบอกว่าขอให้ถ่ายคลิปสภาพคลื่นลมบริเวณท่าเรือให้หน่อยเขาจะเอามาประกอบการตัดสินใจเจ้าหน้าที่ก็ไปถ่ายรูปให้แล้วก็ส่งทั้งคลิปส่งทั้งภาพนิ่งนะคะให้ทางเจ้าหน้าที่บนเรือเนี่ยตัดสินใจกันเองทางต้นเรือก็แจ้งกลับมาว่าอ่ะเรือหลวงสุโขทัยจะไม่เข้าเทียบท่าแล้วนะครับจะกลับไปที่สัตหีบแทนนะบริษัทบอกว่าขอให้ผู้ที่แชร์ข้อความดังกล่าวเนี่ยหนึ่งเลยนะลบข้อความนั้นเพราะเป็นข้อความอันเป็นเท็จออกจากระบบคอมพิวเตอร์ทันทีให้เวลาก่อนใครยังไม่ลบนะคะบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายทางบริษัทท่าเรือประจวบจำกัดขอยืนยันในเจตนารมณ์ในการให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าภัยพิบัติสำคัญเพื่อความปลอดภัยทางทะเลเขาก็บอกว่าเขาก็ให้ความร่วมมือกับกองทัพเรือ มาเป็นหลายสิบปีแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็ให้การสนับสนุนหลายเหตุการณ์อย่างการสนับสนุนท่าเรือให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการความช่วยเหลือเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติสำคัญเพื่อความปลอดภัยทางทะเลมาหลายครั้งตั้งแต่พายุชุมพรเลยนะคะ มีการสนับสนุนกองทัพเรือให้นำเรือหลวงสงขลาเรือหลวงบางระจันแล้วก็เรือตรวจการต่อ114กองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการเข้ามาจอดเทียบท่าในการออกปฏิบัติราชการสนับสนุนการตรวจสอบคราบน้ำมันเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำมันดีเซลปออันดับ2อับปางนะคะโดยภายในเรือเนี่ยก็มีน้ำมันอยู่ประมาณ 500,000 ลิตรค่ะก็มีระยะห่างจากปากน้ำชุมพรประมาณ24ไมล์ทะเลนะคะและยังสนับสนุนกองทัพเรือจัดเรือต่อ81ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยค่ะนี่ก็เป็นคำชี้แจงของบริษัทนะณช่วงเวลานี้เนี่ยต้องบอกพี่น้องประชาชน คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนว่าข่าวสารมันจะออกมาเยอะแยะมากมายเลยในยุคที่สังคมออนไลน์มันคึกครื้นขนาดนี้เนี่ย คือรอสักครู่รอสักหน่อยให้เวลากับหน่วยงานในการทำการตรวจสอบคือทางกองทัพเรือทางกลาโหมมีหน่วยงานขึ้นมาอยู่แล้วล่ะในการตรวจสอบทางกรรมาธิการทหารของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเมื่อวานนี้ก็เรียกหน่วยงานของกองทัพเรือไปชี้แจงแล้วล่ะแล้วก็มีการเรียกข้อมูลต่างๆมากมายตรงส่วนนั้นก็เป็นตัวส่วนของตัวแทนของประชาชนที่
ที่จะตรวจสอบและเชื่อว่าจะมีองค์กรอื่นๆที่จะเข้าไปผนวกในการตรวจสอบร่วมกับทางกองทัพเรือทางหน่วยงานของกลาโหมเข้าไปอีกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงที่น้องแอนนฤมลบอกไปเรื่องของตำรวจรองผบ.ตร.บิ๊กโจ๊กที่จะไปตรวจอัตลักษณ์ของลูกเรือที่เสียชีวิตว่าตกลงแล้วตรงหรือไม่อย่างไรตรงนี้อีกรวมไปถึงผู้รอดชีวิตอีก70กว่าคนที่ตอนนี้ก็รักษาร่างกายรักษาตัวอยู่ก็จะได้ให้ปากคำต่างๆนานารวมไปถึงเครื่องมือสื่อสารแม้ว่าจะไม่มีกล่องดำบนเรือก็ตามก็ยังมีเครื่องมือสื่อสารที่ผู้บัญชาการเรือหลวงสุโขทัยลำนี้เนี่ยได้คุยกับผู้บัญชาการซึ่งอยู่บนฝั่งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างรวมไปถึงข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ของลูกเรือต่างๆที่คุยกันอีกและล่าสุดยานซีฟ็อกซ์ซึ่งเป็นยานโดรนใต้น้ำเนี่ยก็ลงไปดูใต้น้ำไปดูเรือหลวงสุโขทัยว่ามีอะไรยังไงมีใครติดอยู่ข้างในไหมสภาพเป็นอย่างไรบ้างเมื่อกู้ขึ้นมาแล้วก็จะได้ตรวจสอบอีกรอบนึงอยู่ให้เวลากับฝ่ายตรวจสอบหน่อยอย่าพึ่งที่จะไปเชื่อฟังว่าคนนู้นพูดอย่างนี้คนนั้นพูดอย่างนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าถ้ามันออกมาเป็นข้อมูลที่เท็จเนี่ยมันจะกลายเป็นคดีความได้ใช้เวลาเชื่อว่าไม่เกินเดือน2เดือนจะมีข้อเท็จจริงทั้งหมดออกมาเพราะเรือลำนึงเนี่ย 5,000 ล้านค่ะ 5,000 ล้านยังไงก็ตามการตรวจสอบที่เกิดขึ้นอีก6ชีวิตที่เสียไปค่ะประเด็นต่างๆที่ถูกกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำไมเรือหลวงซึ่งมีอาวุธครบครันยิงได้ทางท้องฟ้าบนพื้นผิวน้ำใต้น้ำทำไมเรือหลวงซึ่งมีราคาสูงทำไมเรือหลวงซึ่งจะต้องออกรบเนี่ยมันถึงเกิดเหตุอย่างนี้ได้กับเรื่องของสภาพอากาศหรือไม่จะได้รับความกระจ่างให้เวลาเขาหน่อยค่ะวันนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพลเอกชัยชาญช้างมงคลค่ะมารับฟังการบรรยายสรุปถึงผลการปฏิบัติและการดำเนินการในการค้นหากำลังพลที่ยังคงสูญหายจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางนะคะก็มีเสนาธิการทหารเรือค่ะพลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์และนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือร่วมรับฟังการบรรยายสรุปนะคะและมีการตอบข้อซักถามด้วยนะคะภายหลังจากการรับฟังบรรยายสรุปรัฐมนตรีช่วยกลาโหมก็ฝากข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีไปยังกำลังพลและครอบครัวของกำลังพลกองทัพเรือนะคะบอกว่าจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางหวังว่าจะพบผู้สูญหายและยังมีชีวิตพร้อมทั้งแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตนอกจากนี้ยังได้ขอบคุณกำลังพลทุกภาคส่วนทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งหน่วยงานต่างๆในสรชลและทุกภาคส่วนก็ขอให้ทุกภาคส่วนมุ่งมั่นตั้งใจในการค้นหาผู้สูญหายทั้ง23นายค่ะและขอให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังคงติดตามความคืบหน้าอยู่ตลอดแล้วก็หวังว่าจะพบว่าทุกคนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะคะทางด้านพลเรือเอกปกครองมนทาตพลินโฆษกของกองทัพเรือเปิดเผยว่าในส่วนของแผนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือกำลังพลที่สูญหายทั้ง23นายกำลังทางเรือยังคงดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือนะคะในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องค่ะประกอบด้วยเรือหลวงตากสินเรือหลวงนเรศวรเรือหลวงกระบุรีเรือหลวงนราธิวาสเรือต่อ114เรือต่อ270เรือหลวงบางระจันด้วยนะคะปัจจุบันคลื่นลมในทะเลพื้นที่อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงแล้วค่ะเรือขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถออกทะเลได้ในการนี้เนี่ยกองทัพเรือได้ประสานกับเครือข่ายศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสรชลมีตำรวจน้ำด้วยกรมเจ้าท่าด้วยนะคะรวมถึงสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลตลอดจนทางจังหวัดให้ประสานกับเครือข่ายเรือประมงในทะเลช่วยกันค้นหาพื้นที่ตามแนวชายฝั่งพร้อมทั้งลาดตระเวนทางเท้าในบริเวณชายหาดด้วยนะคะตัวเลขวันนี้ที่ยังคงสรุปออกมานะคะผู้ประสบภัยบนเรือ105นายสามารถช่วยได้แล้ว76นายรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว57นายนะคะและยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล19นายค่ะเสียชีวิตยังอยู่ที่6นายนะคะสูญหาย23นายค่ะก็คือพี่ที่รู้จักกันไปสอบใบผู้ประกาศมาด้วยกันเขาเป็นจัดรายการวิทยุที่กองทัพเรือเป็นทหารเรือก็โทรไปถามถ่ายเขาเพราะเขาประจำอยู่ที่สัตหีบก็ไม่แน่ใจว่าจะไปอยู่ร่วมกับสถานการณ์แบบนี้หรือไม่เขาก็บอกว่าไม่ได้ไปไม่ได้ประจำตรงนั้นแต่ด้วยความเป็นทหารเรือเนี่ยคือทุกคนคือพี่น้องกันเขาก็รู้สึกแบบเศร้าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็ที่สำคัญก็คือทหารเรือเนี่ยนะเรื่องของเรือเนี่ยคือหัวใจเรือที่จมไปเนี่ยคือหัวใจของเขาแตกสลายจริงๆคือทหารเรือยังไงก็ตามเนี่ยไม่มีใครอยากให้เรือที่ตัวเองประจำหรือตัวเรือเนี่ยมันจมหรอกมันคือหัวใจของความเป็นทหารเรือและที่สำคัญเรือลำนี้เนี่ยคือเรือที่เป็นเรือรบที่เป็นเรือประจัญบานเนี่ย1 ใน 5 ลำของประเทศไทยเราด้วยมันคือความภาคภูมิใจของกองทัพเรือแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือต้องเรียกว่าสร้างรอยร้าวสร้างความเจ็บปวดสร้างความสูญเสียสร้างความเศร้าให้กับทหารเรือทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวสารอะไรก็ตามที่ใครจะเล่นหรืออะไรก็ตามออกมาเนี่ยก็เข้าใจเรื่องของหัวใจของยังไงก็ตามเราก็คนไทยเหมือนกันทหารเรือของเราก็เป็นนะครอบครัวเดียวกันเหมือนกันค่ะที่สุราษฎร์ธานีวันนี้ได้รับรายงานนะคะว่าพบเสื้อชูชีพเปล่า1 ตัวลอยอยู่ในทะเลนะคะอยู่ที่สุราษฎร์อ่ะห่างจากเกาะเต่าออกไปประมาณ25 ไมล์ทะเลนะคะก็เขาจะมีเส้นของเขานะคะว่าอยู่ในแนว04-43เนี่ยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิชวุฒิจินโตก็ได้รับรายงานจากแหนมเกาะพะงันนะคะว่าพบเสื้อชูชีพเนี่ยตอน10:15ต่อมานะคะทางแหนมเกาะพะงันนายวิจารณ์จุนทวิจิตรนะคะก็สั่งการให้ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงันส่วนหน้าไปประสานกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเดี๋ยวจะได้ยินชื่อบ่อยมากขึ้นชื่อย่อก็คือสรชรชุมพรนะคะปฏิบัติหน้าที่ที่เกาะเต่าเนี่ยมาร่วมตรวจสอบค่ะคุณนิกคุณผู้ฟังเสื้อชูชีพเนี่ยนะคะเป็นเสื้อที่ใช้ในราชการของกองทัพเรือได้รับการยืนยันนะคะว่ามาจากเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางแต่พบแต่เสื้อพบแต่เสื้อสีส้มนะคะซึ่งเสื้อเนี่ยเขาเขียนด้วยปากกาเมจิกเหมือนเขาจะต้องหมายไว้นะก็คือเป็นของเรือลำนี้แหละใช่ของสุโขทัยเขาเขียนไว้เลยว่าของสุโขทัยนะคะแต่พบแต่เสื้อลอยไปอยู่ที่แถวเกาะเต่าเลยอ่ะสุราษฎร์ธานีนะคะเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมนำส่งให้กับพนักงานสอบสวนของสภ.เกาะเต่าเพื่อลงบันทึกประจำวันและจะนำส่งคืนกองทัพเรือต่อไปนะคะซึ่งนายวิชวุฒิก็ประกาศขอความร่วมมือค่ะให้ชาวประมงเนี่ยสังเกตสังกาหน่อยว่ามีอะไรลอยอยู่ที่ทะเลไหม อาจจะเป็นลูกเรือของเรือหลวงสุโขทัยก็ได้ทางประธานมูลนิธิกุศลศรัทธาเกาะเต่านะคะคุณยาตาดีเนี่ยก็บอกว่าคือได้รับแจ้งจากชาวเกาะเต่าเขาไปตกปลาในทะเลบริเวณเกาะเต่านะคะเจอชูชีพนี่แหละสีส้มเขียนตัวหนังสือด้วยปากกาเคมีว่าสุโขทัยแล้วก็มีหมายเลขระบุด้วยนะคะ333โดยผู้พบเนี่ยเขาก็เลยนำเสื้อชูชีพมามอบให้กับกู้ภัยของมูลนิธินะคะจากนั้นก็แจ้งไปยังปลัดอำเภอเกาะพะงันเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเกาะเต่าแล้วก็เจ้าท่าภูมิภาคประจำเกาะเต่าให้เข้ามาตรวจสอบค่ะเขาบอกว่าก่อนที่จะนำเรือออกไปหน้าเกาะเต่าทางด้านทิศตะวันตกเพื่อจะไปตกปลาเนี่ยนะคะห่างจากเกาะเต่าประมาณ 8-9 ไมล์ทะเลเนี่ยระหว่างที่กำลังตกปลาอยู่ตาเขามองไปเห็นวัตถุบางอย่างสีส้มสีส้มลอยนะอยู่ในลักษณะปริ่มน้ำทะเลก็เลยนำเรือเข้าไปใกล้วัตถุดังกล่าวนะคะพอเข้าไปใกล้เห็นแล้วว่าเป็นชูชีพก็เลยเอาไม้ตะขอเกี่ยวปลาเนี่ยไปเกี่ยวเสื้อชูชีพขึ้นมาอยู่บนเรือแล้วก็เจอข้อความเนี่ยที่เล่าให้ฟังว่าสุโขทัยกับเลข333นะคะก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิมารับไปนะคะซึ่งรายงานบอกว่า18 ธันวาเนี่ยคลื่นลมแรงเป็นเหตุทำให้เรือหลวงสุโขทัยอับปางซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยตั้งแต่ประจวบนะคะก็มีลมแรงเช่นเดียวกันและถ้าเกิดจะวัดระยะจากประจวบมาถึงสุราษฎร์เนี่ยระยะทางนะพัดมาได้มีโอกาสว่างั้นเถอะ100 ไมล์ทะเล100 ไมล์ทะเลนะก็ถือว่าสูงยาวเหมือนกันนะพื้นที่นะคะก็คือณตอนนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็ต้องเล่นข่าวเรื่องของอันนี้แหละเสื้อชูชีพเพราะเป็นประเด็นอยู่แต่สุดท้ายอย่างที่บอกแหละมันก็จะมีหน่วยงานตรวจสอบแล้วสุดท้ายไม่ว่าสิ่งที่ตรวจสอบหรือข้อมูลเนื้อหาที่จะออกมาจะเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าอันไหนผิดจริงๆเนี่ยมันก็ต้องควรที่จะต้องแก้ไขหรือว่าหาทางที่จะไม่ให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ความไม่ปลอดภัยเช่นนี้เกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะเกิดด้วยสาเหตุใดก็ตามรวมไปถึงเรื่องของลมฟ้าอากาศด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะรองผู้อำนวยการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นรองผบ.ตร.เนาะก็ไปที่สปก.ส่วนหน้าของตำรวจค่ะซึ่งอยู่ที่บางสะพานน่ะนะคะมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมเนี่ย
บิ๊กโจ๊กก็บอกได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแล้วก็ไปกำกับในส่วนของสปกส่วนหน้าค่ะหน้าที่ของตำรวจก็คือการไปสอบสวนการทำสำนวนการพิสูจน์พลิกศพจึงเอากำลังของส่วนกลางเข้ามาช่วยเรื่องของการพิสูจน์เอกลักษณ์นะคะว่าใครเป็นใครเป็นศพของใครก็มีการสั่งการให้เอาหน่วยนิติเวชมาตั้งสปกส่วนหน้าช่วยกรณีที่เผื่อได้เจอร่างเนี่ยนะคะกำลังพลจะพอหรือไม่พอก็ขนคนมาก่อนละช่วงนี้รายงานคือเรียบร้อยดีค่ะศพทั้ง6รายตรวจ DNA ครบหมดแล้วส่วนที่ยังไม่พบเนี่ยก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปนะคะตอนนี้เนี่ยมันก็4วันแล้วถ้าหากว่าพบตอนนี้เนี่ยจะตรวจลายนิ้วมือก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าอาจจะเน่าเปื่อยไปแล้วสิ่งที่ทำได้ก็คือตรวจ DNA กับตรวจฟันซึ่งก็ประสานกับทางผู้บัญชาการทหารเรือแล้วนะคะอาจจะขอภาพถ่ายขออัตลักษณ์ของผู้สูญหายทั้ง23คนค่ะโดยกำลังพลส่วนกลางก็เดินทางกลับไปตั้งรับอยู่ที่กรุงเทพนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวสถานการณ์เรื่องของเรือหลวงสุโขทัยนั้นอับปางเมื่อค่ำคืนวันที่18เข้าสู่เช้าวันที่19ที่ผ่านมานะครับส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้ก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าประกาศตัวละว่าจะไปสมัครเป็นสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาติรวมไปถึงก็จะตอบรับข้อเสนอของพรรครวมไทยสร้างชาติในการเป็นแคนดิเดตนายกนักข่าวก็ถามต่อไปว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกคนเดียวหรือไม่ก็เหมือนกับทางพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็เห็นเขาเสนอมาคนเดียวนะประมาณนั้นนะครับส่วนข้อมูลต่างๆที่จะเพิ่มเติมหลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเลขาธิการพรรคของเขาเนี่ยมาพูดคุยกันดีกว่าในช่วงหน้ารวมไปถึงเรามีเสียงของพลเอกประยุทธ์ที่พูดเกี่ยวกับความชัดเจนทางการเมืองที่หลายคนถามหามาตั้งแต่นู่นนะฮะก่อนเอเปกจนวันนี้แหละครับวันที่ความชัดเจนทั้งหมดของพลเอกประยุทธ์นั้นได้ถูกเผยออกมาค่ะเดี๋ยวพักก่อนสักครู่ค่ะรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมัสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมครบธงชาติI'm not afraid.
บนแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ในศรัทธาผู้มีพลพระราชาเทิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักและเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยซาบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจสำนึกมั่นปลูกฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินศาสตร์กษัตริย์จะทูลไว้ปณิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมาย่ำยีจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีหนึ่งชีวิตนี้ขอยอมพลีไม่เสียดายหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลร่วงรินทาแผ่นดินเอาไว้เป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวีจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างฮัปปี้หนึ่งชีวิตนี้รู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานสิบแปดนาฬิกาห้านาทีนะคะรู้ทันข่าว 92.5 ค่ะวันนี้อยู่กับคุณอัครพันธ์อภิรักษ์พงษ์นะคะและดิฉันนฤมลภุกยมค่ะช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของข่าวการเมืองเข้มข้นหน่อยนะคุณผู้ฟังใครมีคำถามนะคะอยากจะฝากถามเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะวันนี้มีนัดหมายพูดคุยกับเราทางโทรศัพท์นะถ้าเกิดว่ามีคำถามก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังกันก่อนนะ
คุณชัยวัฒน์บอกสวัสดีครับคุณน้องบอกสวัสดีทั้งสองท่านคุณสุวิมลด้วยนะคะคุณเสวียนบอกสวัสดีครับคุณนฤมลฟังจากเสาให้สระบุรีสัญญาณชัดคุณจ่านกเนี่ยบอกว่าอยู่ม่วง30อุบลเสียงชัดแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆแล้วคุณสิริมาบอกสวัสดีค่ะคุณเทิดศักดิ์บอกว่าสวัสดีคุณนฤมลคุณอัครพันธ์วันนี้เส้น331มุ่งหน้า8ริ้วรถมากเลยครับ นะฟังทาง AM 891ชัดเจนคุณบุญหลั่นก็ทักเข้ามาคุณณัฐพลจินดาบอกว่าเป็น FC คุณอัครพันธ์นะครับอ๋อน้องไอ้ฝากเขาตัดน้องไอ้เขาเคยอยู่ไอ้นี่ไงพักของคุณสมคิดน่ะนายกสมคิดเขาเคยอยู่ทำงานอยู่ที่นั่นแล้วคือวันนี้มาฟังคุณเอกนัทเหรอมารอฟังคุณเอกนัทเหรอเขาน่าจะย้ายแหละเพราะตรงนั้นก็ตันเหมือนกันตอนนี้คือเปลี่ยนมาเป็น FC คุณเอกนัทแล้วเขาไปได้เรื่อยๆการเมืองนี้น้องแอนพี่ต้องพูดก่อนการเมืองไอ้การย้ายพักย้ายการทำงานเนี่ยคือเขาเรียกว่ามันเหมือนนกอ่ะนกเนี่ยเวลาฤดูหนาวมาเนี่ยก็จะมีรู้สึกว่าไอ้อยู่ลำบากก็จะพยายามที่จะเคลื่อนเขาเรียกว่านกอพยพจะไปหาสถานที่ที่อบอุ่นเนาะคุณณัฐพลจินดาเนี่ยก็คล้ายๆกันรวมไปถึงหลายๆคนก็คล้ายๆกันหาที่ที่อบอุ่นเพราะไปอยู่สถานที่ที่อบอุ่นเนี่ยมันจะตื่นเช้ามาแล้วมีแรงกำลังในการหาอาหารให้กับลูกหาครอบครัวยังอยู่ไหมคะหรือไปแล้วใครคุณณัฐพลหรือถ้าอยู่แสดงตัวด้วยนะคุณวัดบอกสวัสดีทั้งสองท่านทาง AM คุณโกศลบอกว่าติดตามฟังรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับคุณอักษรสวรรค์บอกสวัสดีค่ะคุณนฤมลคุณอัครพันธ์ครับติดตามฟังเป็นประจำค่ะจากดอนจานกาฬสินธุ์นะคุณอักษรสวรรค์บอกแชร์ให้แล้วนะคะนี่ไงน่ารักไหมคุณผู้ฟังของเรานะคุณมานพบอกสวัสดีครับเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามการเมืองก็ถามเข้ามาได้ผมสามารถถามคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ไหมก็ถามสักหนึ่งคำถามว่าอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วปีใหม่ที่จะถึงเนี้ยอยากได้ของขวัญอะไรกันพอดีมาแค่วันเดียวเลยอยากรู้ถามก่อนต้องตอบวันนี้เลยนะคือถ้าตอบวันอื่นเนี่ยคนฟังไม่อยู่แล้วหมายถึงว่าคุณอัครพันธ์ผมมาไม่อยู่แล้วคนอยากรู้ไม่อยู่แล้วคือไม่มาวันอื่นคืออยากรู้จริงๆเอาว่าของขวัญจากทางรัฐบาลละกันเพราะว่าที่ออกมาให้แพ็กเกจส่วนใหญ่จะเป็นสำหรับคนชั้นกลางอะไรมากกว่าอย่างเงี้ยอย่างผมเงี้ยผมอยากได้คนละครึ่งผมรู้สึกว่าคนละครึ่งเนี่ยมันทำให้ผมไปซื้อผักซื้อหญ้าตามตลาดอะไรเงี้ยได้ไงนึกว่าคุณขายของคุณจะได้รับคนละครึ่งจากลูกค้าไม่ของผมขายออนไลน์ไม่ใช้ออนคนละครึ่งลำบากอยู่แล้วผมไปซื้อของที่ใช้ประจำวันเนี้ยมันสะดวกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าไม่ออกมาแล้วอ่ะก็เลยอยากรู้ว่าอยากได้ของขวัญอะไรจากภาครัฐบ้างอย่างลดค่าไฟไหมลดค่าน้ำมันไหมหรือคูปองซื้อของอะไรอย่างเงี้ยถามณัฐพลสิยังอยู่ไหมอยากได้ของขวัญอะไรจากรัฐบาลเขาอยากได้จากท่านสมคิดกันเดียวก็เราเพิ่งบอกว่าเขาจะย้ายมานี่คุณผู้ฟังวันนี้นายกรัฐมนตรีชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้วเพราะเต็มปากเต็มคำแล้วนะคะว่าอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วนะฟังเสียงกันหน่อยไหมฟังสิฟังเสียงนายกหน่อยค่ะที่มันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะช่วยออกให้เราหน่อยนะการเมืองก็อีกเรื่องใช่ไหมนะวันนี้ทุกคนก็ให้ความสนใจการเมืองอะไรภาพการพอมาเคลื่อนไหวกันเยอะแยะไปหมดนะก็เห็นทุกคนก็อยากทราบใช่ไหมนายกจะไปยังไงต่อไปใช่ไหมก็วันนี้ก็จากสถานการณ์ที่ได้ติดตามมาอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วก็เห็นว่ามันได้มีความเคลื่อนไหวกันหลายพรรคกันนะมีการเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคใช่ไหมนายกก็ที่ผ่านมานายกพยายามที่จะพิจารณาต่างๆนะด้วยหลักการและเหตุผลต่างๆมากมายและประกาศด้วยกันวันนี้ก็ทางพรรครวมไทยสร้างชาติใช่ไหมก็ได้เสนอมาแล้วนะว่ายินดีสนับสนุนนายกสุขผมในการเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะผมก็จะเป็นต้องทำให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นไม่งั้นก็จะมีภาควิจารณ์กันไปทำให้เกิดความเสียหายหลายอย่างด้วยกันนะครับเพราะเคยบอกแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นผมได้รับการสนับสนุนจากพรรคพลังประชารัฐแต่วันนี้พรรคประชารัฐก็ได้มีการตกลงใจในการเสนอชื่อหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับดังนั้นผมก็ได้ตัดสินใจวันนี้แล้วกันจริงก็เตรียมการไว้พร้อมพูดแล้วล่ะก็ตั้งใจว่าจะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาตินะจ๊ะจะได้สบายใจกันแล้วก็ดูแล้วแต่ประชาชนจะให้การหรือไม่อะไรอย่างไรนะครับสิ่งที่ผมต้องตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าสิ่งหลายๆอย่างที่ผมได้ทำไว้มาอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมานั้นก็คิดว่ามันน่าจะได้มีการสานต่อหากว่าผมสามารถอยู่ได้ในเวลาที่กำหนดนะจ๊ะตามที่กำหนดก็ในระหว่างนั้นก็จะได้
สานต่อในสิ่งที่ยังค้างคายังไม่สำเร็จยังมีปัญหาอยู่เพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้ง4ปีแรกแล้วก็เกือบ4ปีหลังเนี่ยนายกก็ทำแห่งต่อเนื่องมาแหละนะถึงแม้ระยะแรกจะเป็นรัฐบาลอีกรัฐหนึ่งก็ตามนะในการเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีการเสนอชื่ออันนี้เป็นวาระที่สองตรงนี้นะที่ผ่านมานายกก็เป็นคนที่กำหนดนโยบายแล้วก็ดูแลทุกพื้นที่จริงๆแล้วก็ดูแลทุกภาคนั่นแหละนะเพราะว่าเองแม้แผนงานโครงการต่างๆก็ลงทุกจังหวัดนะไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นของใครในหลายจังหวัดที่นายกไปก็ไม่มีส.ส.ของรัฐของฝ่ายรัฐบาลคือประชารัฐที่ผมนะผมก็ไปแล้วก็ไปผมก็แบบก็เข้าใจสบายใจนะเพราะว่ามันจะมีแรงกดดันมากมายอะไรประการด้วยกันนะที่ผมก็ทราบดีแล้วก็ท่านจะสมัครความสมาชิกไหมคะก็คงน่าจะสมัครสมัครเป็นทางการได้เมื่อไหร่คะเนี่ยเพิ่งถามสิท่านครับยังเป็นท่านยังเป็นคันดิเดตนายกตีของพรรคคนเดียวหรือเปล่าคะของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยตอนนี้ก็เห็นว่าก็จะไม่มีคนเดียวมั้ยมีคนเดียวใช่มั้ยครับก็สองปีหลังจากนั้นจะมีการวางตัวประธานครับเพิ่งไปถามตอนนั้นเลยนายกเดี๋ยวต้องไปถามถามนี่ไปโน่นไปโน่นไปโน่นไปเรื่อยไม่มีครับมันจะตอบได้ไงเล่าเอกประวิตรอยู่ในคะในทางการเมืองอะไรนะยังคงจับมือกับพลเอกประวิตรไม่คะในทางการเมืองอ่ะค่ะอันนั้นมาอีกเรื่องนึงไม่ใช่เหรอเป็นเรื่องของการเลือกตั้งใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งไงประชาชนจะเลือกใครเข้ามาก็ยังไม่รู้เลยเข้าใจป่ะถึงเวลานั้นมันก็ต้องเป็นการที่เขาเรียกว่าทางภาษาการเมืองคือการจับคู่ทางการเมืองใช่ไหมล่ะใครจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็เหมือนครั้งที่แล้วแหละใช่ไหมก็มีพรรคฝ่ายร่วมรัฐบาลฝ่ายค้านถ้าคะแนนเสียงมารวมกันได้แล้วก็มากกว่ามันก็ฝ่ายเป็นรัฐบาลผมก็มาอย่างนั้นไม่ใช่หรือครั้งที่แล้วอ่ะใช่ไหมวันนี้ถือว่านายกประกาศในการที่สุดเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างชัดเจนใช่ไหมคะยังไม่ชัดหรอท่านขาครอบครัวสนับสนุนท่านเต็มที่ไหมคะก็เข้าใจกันเนอะเข้าใจว่าผมทำเพื่ออะไรนะท่านนายกว่ามันเป็นค่ะก็เป็นเสียงของนายกรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านี้นะคะก็พูดถึงความชัดเจนของตัวเองนะว่าเป็นคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในฝั่งของรวมไทยสร้างชาติที่เป็นคนเสนอเข้ามาแต่เท่าที่ฟังดูยังไม่ได้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคแต่คงจะไปเร็วๆนี้ก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันวันนี้คืออาจารย์สมชัยศิริยากรพูดถึงเรื่องของการที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่มาพูดถึงเรื่องของการเป็นแคนดิเดตกับพรรคอะไรเงี้ยว่าครอบงำหรือไม่นะฮะแต่ก็ไม่รอแล้วครับวันนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์ฮะเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติก็ปรากฏภาพบิ๊กตู่ใน Facebook ส่วนตัวพร้อมกับข้อความว่าขอต้อนรับท่านนายกสู่ Hashtag รวมไทยสร้างชาติครับดังนั้นนี่ก็แน่นอนฮะต้องคนคนนี้เลยที่ต้องเอามาคุยกับเราค่ะเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติคุณเอกนัทพร้อมพันธ์อยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะคุณเอกนัทสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนรมนครับคุณอัครพลครับครับฟังครับสวัสดีครับผมครับอัครพันธ์นะคะวันนี้อยู่ด้วยกันอัครพันธ์คุณเอกนัทครับรวมไทยสร้างชาติที่มีและไม่มีบิ๊กตู่เนี่ยนะฮะหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรครับก็ต้องยอมรับว่าแตกต่างกันนะครับเพราะว่าตัวพลเอกประยุทธ์เองต้องถือว่าเป็นผู้นำที่มีคนชื่นชมจำนวนมากนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ชัดเจนว่าท่านมีแฟนคลับเยอะครับพูดตรงๆเพราะฉะนั้นการที่ท่านแสดงตัวเมื่อเช้าว่าท่านอยากจะเข้ามาร่วมทำงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพรรครวมไทยสร้างชาติและผมเชื่อว่าจะมีคนเข้ามาสนับสนุนท่านที่จะให้เข้ามาให้การสนับสนุนพรรคต่อไปอีกจำนวนมากครับทางพรรครวมไทยสร้างชาติได้เตรียมบันไดขั้นต่อไปหลังจากที่พลเอกประยุทธ์นั้นประกาศความชัดเจนเนี่ยนะฮะเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยทางกระบวนการของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะฮะจะเดินหน้าขนานไปกับการทำงานของพลเอกประยุทธ์อย่างไรบ้างครับก็ในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเรามีการประชุมกรรมการบริหารพรรคในช่วงบ่ายนะครับหลังจากที่ท่านหัวหน้าที่คุยกับท่านนายกเมื่อเช้าแล้วท่านนายกก็ประกาศไปนะครับซึ่งคิวต่อไปก็คงเดี๋ยวต้องคงจะเชิญท่านมาสมัครสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นกระบวนการตามขั้นตอนไปครับแต่จากนี้ไปจริงๆตัวหัวหน้าพรรคเองคุณพีรพันธ์ก็เป็นเลขาธิการนายกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่างานทุกอย่างเนี่ยก็เดินหน้าไปไม่มีสะดุดนะครับครับก็เหมือนกับรวมไทยสร้างชาติใช้คำว่าทำคลอดพลเอกประยุทธ์บนเส้นทางทางการเมืองได้เลยไหมครับท่านคลอด
ออกมาอยู่แล้วนะครับเพราะแต่เพิ่งสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยถ้าเป็นจริงๆก็คือครั้งแรกกับรวมไทยสร้างชาติถูกไหมฮะอ๋อใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นก็จะถือว่าเป็นพรรคแรกนะครับที่ท่านสมัครสมาชิกพรรคนะครับซึ่งเราก็คงได้คุยกันไว้ว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนเริ่มต้นก็คือเดี๋ยวจะชวนท่านมาสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติครับค่ะพลพรรคของรวมไทยสร้างชาติตอนนี้เนี่ยมีกำลังพลประมาณเท่าไหร่แล้วคะมีการแบ่งเขตกันหรือยังคะคุณเอกนัทไปได้เยอะแล้วนะครับในส่วนของผู้สมัครเนี่ยหลายพื้นที่จริงๆข่าวเรื่องลุงตู่จะมารวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเคยพูดไปว่าถึงไม่ชัดแต่ก็ชัวร์นะครับซึ่งตั้งแต่มีข่าวออกเนี่ยข่าวออกไปก็มีคนเข้ามาสนใจอยากสมัครเป็นผู้แทนของพรรคจำนวนมากนะครับมีทั้งส.ส.ปัจจุบันมีทั้งผู้สมัครหน้าใหม่นะครับรวมๆกันตอนนี้จริงๆจาก400เขตเรามีผู้สมัครปาเข้าไปเกือบ300แล้วครับบางเขตก็ล้นนะครับบางเขตมากกว่า1ท่านก็ต้องมีกระบวนการพิจารณาครับเลือกคนที่ดีที่สุดในสายตาประชาชนครับมันมีการวิเคราะห์กันว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่แสดงความชัดเจนเนี่ยทุนไม่มาคนไม่มาอันนี้จริงไหมฮะมีอะไรนะครับโทษครับมีการวิเคราะห์กันก่อนหน้านี้ว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่แสดงความชัดเจนเนี่ยทุนไม่มาคนไม่มาไม่จริงครับไม่จริงสักเรื่องหนึ่งเลยครับครับเรื่องของผมคิดว่าตัวท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็ตัดสินใจมาสักพักนึงแล้วนะครับอย่างที่ท่านบอกเนี่ยเหลือแต่ออกมาจากปากท่านเท่านั้นเองแล้วตั้งแต่ท่านตัดสินใจเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะครับท่านก็ไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพอไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้ไปกระทบเรื่องการดำเนินงานของพรรคแต่อย่างใดครับไม่ว่าจะเรื่องคนที่จะเข้ามาหรือพูดเรื่องอื่นนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างว่าช่วงนี้ฮะคือรู้สึกว่ามันมีกระแสข่าวออกมารู้สึกว่าคือบั่นทอนพรรครวมไทยสร้างชาติกระแสข่าว แต่ละวันนี่มันเยอะจริงๆนะครับมาเรื่องกระเซ็นกระสายแม้แต่นักคอมเมนเตอร์ทางการเมืองอีกเข้าใจครับเข้าใจครับเป็นเรื่องปกติทางการเมืองครับเพราะว่ามันก็มีการวิเคราะห์กันไปแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเราอยู่ในพรรคเราทราบดีว่ามีคนเข้ามาแสดงความจำนงจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคจะขอสมัครเป็นผู้สมัครส.ส.ของพรรคนะครับมีส.ส.ปัจจุบันที่จะไหลเข้ามาก็มีเพียงแต่ว่ายังประกาศตัวไม่ได้ยังไม่ลาออกพูดง่ายๆนะครับยังไม่ใช่คิวนะครับซึ่งทุกอย่างมันมีคิวของมันครับผมเองก็เราก็รู้ว่ามันข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะครับส่วนเรื่องการประเมินการวิเคราะห์ผมว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าจากนี้ไปก็ไหนๆท่านนายกก็ประกาศตัวชัดเจนแล้วนะครับก็ถือซะว่าจากนี้ไปก็ท่านได้จุดประกายถือว่าคิดว่าเป็นความเคลื่อนไหวใหม่แล้วกันเราก็ไอ้เรื่องที่ผ่านมาก็ว่ากันไปนะครับไม่เป็นไรครับตอนนี้มีผู้ที่จะแสดงเจตจำนงย้ายพรรคมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติอีกเยอะไหมคะเยอะครับเยอะ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 นี่ตามข่าวนี่เขาว่ากันว่า40นี่มากกว่านั้นเนี่ยตีไว้ประมาณนี้ก่อนก็ได้ครับประมาณนี้ก่อนก็ได้ครับคือมันยังมีคือจำนวนเนี่ยมีคงประมาณนี้แหละครับเพียงแต่ว่าบวกลบยังไงมันจะไม่ชัดจนกว่าเขาแสดงตัวชัดเจนใช่ไหมครับทางการเมืองเรารู้ดีแต่ว่าที่มาแสดงความจำนงเยอะครับนี่ยังไม่นับรวมเช่นว่าระดับแกนนำที่เป็นนายกอบจย้ายมาแล้วก็ส่งอาจจะเป็นทีมงานนะครับลงเลือกตั้งนี่อีกก็ประมาณอีกเท่าตัวนะครับก็พอสมควรนะครับประเด็นเรื่องการบริหารที่มีการพูดถึงเรื่องของการที่จะต้องมาทำงานร่วมกันจากคนที่มาจากหลากหลายพื้นที่แล้วจะต้องมาทำร่วมกันแล้วอาจจะเกิดปัญหาจึงต้องไปตั้งเป็นซุปเปอร์บอร์ดที่เกิดขึ้นมาอันนี้ข่าวจริงไม่จริงอย่างไรครับในความเป็นจริงปัญหาไม่มีเลยครับแล้วก็บุคคลที่ก่อนหน้านี้ได้นำเสนอไปว่าน่าจะเข้ามาพักกลุ่มไทยสร้างชาติเนี่ยจริงๆทุกคนก็คุยกับผมอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็เราเปิดรับสำหรับทุกคนที่มีรวมกันเดียวกันอยู่แล้วแล้วก็การบริหารจัดการเนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเริ่มต้นมาเราเป็นพรรคใหม่ใช่ไหมครับพอพรรคเติบโตขึ้นเราก็ปรับโครงสร้างเปิดกว้างให้คนใหม่ๆเข้ามาช่วยทำงานนะครับก็มีการขยับขยายอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับนะฮะซึ่งนักการเมืองหลายท่านเนี่ยที่ประกาศเจตนาชัดเจนว่าจะเข้ามาก็จะมีพื้นที่ให้มีบทบาทมีพื้นที่ในการขับเคลื่อนพรรคแน่นอนครับ
ครับแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าพอเสือกับเสือมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอยู่กันยากไงฮะแล้วคนตัวใหญ่ๆมันจะคับนิดนึงอย่างเงี้ยจะมีวิธีการบริหารกันยังไงอะไรเงี้ยฮะเราก็ต้องทำให้ถ้ำมันใหญ่ขึ้นฮะดีได้ครับใช่ครับคือเป็นเรื่องปกติทางการเมืองอยู่แล้วครับพอพักใหญ่ขึ้นคนมามากขึ้นนะครับก็ต้องบริหารกันไปแต่ว่าเป้าหมายของเรากับการก็เป้าหมายของเราชัดเจนอยู่แล้วว่าเราแต่ละคนเนี่ยเข้ามาทำให้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติครับไม่แล้วจริงๆถ้าไปคุยกันเองในวงการเนี่ยก็จะทราบดีว่าทางตัวผมเองในฐานะเลขาธิการพรรคเนี่ยเปิดกว้างการทำงานกับคนที่หลากหลายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรกันจริงๆครับคุยกันอยู่ตลอดครับครับก็คือในฐานะแม่บ้านพักเนี่ยนะฮะคือการทำพักใหม่เนี่ยคือครั้งแรกด้วยของ คุณเอกนัทเนี่ยยากไหมฮะผมถามมันแหมมันจะพักใหม่พักเก่าหรือพักไหนนะครับภารกิจเรื่องการทำพักการเมืองในยุคนี้สมัยนี้มันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ผมคิดว่ามันไม่ผมก็มีความภูมิใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมกับการก่อร่างสร้างตัวพักใหม่ขึ้นมาเราก็หวังว่าในอนาคตพรรคนี้จะเป็นสถาบันการเมืองที่เป็นที่พึ่งกับประชาชนได้และเมื่อท่านนายกประกาศว่าจะเข้าร่วมทำงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นเกียรติของพรรคนะครับแล้วก็ผมก็ดีใจนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้พรรคเติบโตไปได้ค่ะจุดขายของพรรคนะนอกจากตัวบุคคลอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วเนี่ยเรื่องของนโยบายถ้าคนจะมองว่านี่แหละคือรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจุดขายของเราคืออะไรคะคุณเอกนัทเราประกาศมาตลอดนะครับว่าพรรคเราเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างคนนะครับในส่วนของนโยบายเนี่ยเราต้องการจะพลิกโฉมประเทศด้วยการแก้สังคีณากฎหมายนะครับจริงๆตั้งแต่แรกเนี่ยผมก็พูดตลอดว่าหลายพรรคแข่งกันไปเป็นรัฐบาลนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรานำเสนอตัวผู้สมัครส.ส.ไปรับเลือกตั้งเนี่ยก็ในที่สุดเนี่ยก็คือหวังว่าจะเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรหน้าที่สำคัญของผู้แทนราษฎรคือการออกการปรับการแก้กฎหมายกฎกติกาต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเดินหน้าพลิกโฉมประเทศด้วยกันสังเคนาแก้กฎหมายเหล่านี้ส่วนไหนที่เป็นอุปสรรคเราก็ต้องละทิ้งไปซะนะครับส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงให้ทันสมัยก็ต้องทำนะครับวันนี้มันเป็นจังหวะผมว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศนะครับเราพูดกันแต่ว่าจะพลิกโฉมด้วยการใช้จ่ายงบประมาณลดแลกแจกแถมเนี่ยทำมาเป็น10-20-30ปีมันก็ไม่พลิกสักทีนึงนะครับแต่ว่าควรจะต้องมาทบทวนกันใหม่ว่าเอ๊ะถึงเวลาหรือยังนะครับกฎกติกากฎระเบียบต่างๆที่จะต้องปรับแก้ให้เอื้อต่อการพัฒนาเอื้อต่อการทำมาค้าขายนะครับทำให้มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงโอกาสนะฮะแล้วก็สิทธิของคนในสังคมด้วยนะครับค่ะซึ่งข้อนี้เนี่ยท่านหัวหน้าพรรคมีความเข้าใจดีอยู่แล้วนะโดดเด่นมากครับใช่ครับใช่ครับคือต้องบอกเลยว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยเป็นนักการเมืองที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพราะท่านเป็นผู้พักษาเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วท่านก็เป็นตอนนี้ท่านเป็นส.ส.ก็ได้ร่วมแก้แล้วก็ผลักดันกฎหมายหลายฉบับมากนะครับคือเห็นล่าสุดก็มาพูดเรื่องกฎหมายแก้เรื่องของการป้องกันตัวด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการโทษร้านทองตอนนั้นก็มีการมาพูดถึงคือถ้าแก้กฎหมายฉบับนึงเนี่ยคือประชาชนก็ได้อานิสงส์กันทั่วประเทศใช่ครับหลายเรื่องมีหลายเรื่องเลยครับเราจริงๆมันเรื่องปัญหาที่ดินทำกินนะครับเรื่องรายได้แม้กระทั่งราคาพืชผลการเกษตรนะครับกฎระเบียบกฎกติกาในการทำมาค้าขายต่างๆนานาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันถูกผูกติดด้วยตัวกฎระเบียบกฎกติกาแต่เวลาสื่อสารทางการเมืองมันไม่เป็นรูปธรรมนะครับมันเหมือนกับว่ามันจับต้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะคนบางคนอยากจะได้600บาทมากกว่าหรือเปล่าคือผมบอกนี้ครับว่าประเทศคงไม่เจริญจากการทำเรื่องใดเรื่องเดียวนะครับเช่นผมก็ไม่อยากไปพาดพิงนโยบายของพรรคอื่นนะครับไม่จำเป็นแต่ว่ามันต้องทำหลายเรื่องแต่เรื่องการสื่อสารออกมาเป็นนโยบายของพรรคนั่นอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเรามีทีมงานอยู่ตอนนี้เดี๋ยวหลังจากที่พอเปิดตัวท่านนายกไปแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คงจะมีคิวของการเปิดนโยบายนะครับรวมไปถึงตัวผู้สมัครต่างๆเนี่ยมันมีคิวของมันอยู่แล้วครับซึ่งไปถึงวันนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องสื่อสารออกมาเป็นสิ่งที่มันเข้าใจง่ายหน่อยนะครับก็แค่นั้นเองแต่ว่าหลักมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะผมก็พูดอยู่เสมอว่ากฎระเบียบกฎกติกาเนี่ยมันสำคัญไม่แพ้กว่าถนนขนทางรางรถไฟนะครับมันก็เป็นเหมือนซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศอะครับ
ค่ะคือรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีคนประมาทว่าไม่ถึง25แต่สำหรับแม่บ้านพักเนี่ยมองว่าเป้าหมายปักธงไว้กี่ที่ครับเกินแน่นอนครับเกินแน่นอนครับ25เนี่ยผมว่าเอาแค่บางภาคเนี่ยนะครับเท่าที่ได้ทำการสำรวจไปเนี่ยก็เกิน25แล้วครับนะครับซึ่งเกินแน่นอนครับค่ะแต่ว่าตัวเลขจะเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่ว่าประชาชนจะเลือกเรามากี่คนใช่ไหมครับจะถามเรื่อง25เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าแต่เข้าใจว่าที่ประเมินออกไปเนี่ยเพราะยังไม่เห็นเลยด้วยซ้ำว่าตกลงตัวผู้สมัครจะมีใครบ้างจำนวนส.ส.ที่จะเข้ามามีใครบ้างท่านนายกก็ยังไม่ประกาศใช่ไหมครับเรายังไม่ถึงคิวเรื่องการประกาศนโยบายหรือคิดเรื่องต่างๆด้วยความมั่นใจของคุณเอกนัทผ่านน้ำเสียงเนี่ยเหมือนมีช้างเผือกครับ หลายหลายก็เป็นฝูงอยู่ครับโอ้โหผมก็อยู่ในต้องเรียนคุณอักภัณฑ์ว่าผมอยู่ในกับพี่ๆเนี่ยก็อยู่ในวงการนี้มานานพอสมควรพอมีข้อมูลเรารู้ว่าเราเทียบได้ครับว่าตัวผู้สมัครที่เราจะส่งเนี่ยเทียบกับคู่แข่งแล้วเป็นยังไงนะครับซึ่งหลายพื้นที่เรามีความมั่นใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเดิมหรือเป็นตัวใหม่ที่เราคัดสรรมาอย่างดีเขาทำงานในพื้นที่เป็นที่รักของประชาชนในพื้นที่แล้วเนี่ยเราก็ทำเป็นวิทยาศาสตร์เราก็มีการสำรวจอยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราค่อนข้างมีความมั่นใจครับค่ะอ่ะนี่คือแผนหนึ่งนะแผนหนึ่งก็คือเราต้อง complete ถูกไหมฮะก็ต้องทำทุกวิถีทางที่เราเองจะต้องชนะการเลือกตั้งเพื่อที่จะส่งให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกผมถามคำถามอีกขอย้ำอีกทีนึงคุณเอกนัทในฐานะแม่บ้านมือใหม่เนี่ยนะฮะแล้วพักใหญ่แล้วพักนี้เนี่ยต้องส่งคนที่จะต้องสานงานต่อมันคือมันหนักมันหนักว่าเขาเป็นแม่บ้านมือใหม่เขามีคนเทรนนั่นแหละแต่ว่ามันหนักจริงๆเนี่ยคือยังไงครับคือตอนตัดสินใจนี่ตัดสินใจยังไงแล้วเข้ามามันเหมือนกับที่คิดก่อนที่จะเดินเข้ามาไหมฮะคือมันก็มีการเมืองนี่มันมีการปรับเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับตอนนี้ตัดสินใจครั้งแรกเนี่ยตอนที่มาสร้างพรรคเนี่ยผมไม่ทราบนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะมาผมก็ตั้งใจทำพรรคแบบที่ผมคิดว่าควรจะมีแล้วไม่เคยมีนะครับแล้วก็คุยกับพี่ๆหลายคนซึ่งอยู่ในแวดวงการเมืองนี่แหละจริงๆก็มีอดีตส.ส.ไม่ใช่อดีตส.ส.หรอกส.ส.ปัจจุบันนี่แหละครับหลายท่านนะที่ตั้งใจจะเข้ามาร่วมงานอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่ได้ประกาศตัวว่าจะลาออกนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะพรรคนี้จะมีท่านผู้นำเป็นใครหรืออะไรก็ตั้งใจมาทำด้วยกันอยู่แล้วนะครับเราก็มีความมั่นใจแต่ว่าในระหว่างที่ทำไปเรื่อยๆก็ดีใจครับที่เห็นพรรคเติบโตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในที่สุดผู้นำที่มีความโดดเด่นอย่างพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมงานเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นโอกาสดีของพรรคครับค่ะเมื่อกี้โปรยเรื่องแผนหนึ่งไปแล้วว่าเราต้องชิงชัยชนะการเลือกตั้งให้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แผนสองของเราคืออะไรคะคุณเอกนัทเราจะอยู่ยังไงต่อในวงการการเมืองแผนสองคือยังไงครับค่ะสมมติเราอาจจะไม่ได้ชนะเขาไม่คิดกันคนเล่นการเมืองอ่ะเขามีแต่แผนหนึ่งแผนหนึ่งอย่างเดียวเลยเขาเดินหน้าขอบคุณครับเสียโอ้ไม่ได้เลยนี่เสียมารยาทมากเลยนะถามแผนสองเนี่ยมันต้องเดินหน้าจริงจริงไม่มีหน้าจริงไม่มีบีมันเป็นอย่างนั้นนะครับไม่มีแผนสองไม่มีบีไม่มีซีหนึ่งเท่านั้นแล้วก็คืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ครับการทำพรรคเนี่ยนะครับแล้วการสู้ศึกเลือกตั้งเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับยิ่งพูดไปถึงว่าเอ๊มั่นใจว่าจะได้ฟอร์มเป็นรัฐบาลไหมหรือเป็นฝ่ายค้านหรืออะไรเนี่ยคือเราไม่ได้ทำพรรคเพื่อจะเป็นรัฐบาลอย่างเดียวผมบอกแล้วว่าเราอยากมีส.ส.ในสภาเพื่อไปผลักดันการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับนะครับให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติกับประชาชนนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเราก็ต้องสู้แล้วก็หวังว่าจะได้มีส.ส.เข้าไปในสภามากที่สุดนะครับก็คิดแค่นี้ก่อนครับคือถ้าผมสรุปก็คืออยู่ตรงนี้แหละกับรวมไทยสร้างชาตินี่แหละนี่คือบ้านของคุณเอกนัทที่จะไปด้วยกันยาวๆกับทีมงานทั้งหมดผมว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็อยู่ตรงนี้แหละคือต้องเรียนว่าการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตนะครับผมก็มีความใฝ่ฝันตั้งใจที่จะเป็นชอบในอาชีพนักการเมืองนี่มาตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนที่ตัดสินใจลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างไม่ใช่คิดง่ายๆนะครับแต่ว่าก็ได้ทบทวนพิจารณาดีแล้วก่อนที่จะมาตั้งพรรคนะครับแล้วก็พอตั้งแล้วเนี่ยผมเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวครับสไตล์ผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับคุณเอกนัทผมถามเรื่องภูมิทัศน์ทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้านิดหนึ่งแล้วกันนะครับขอคอมเมนต์หน่อยว่าคือในเมื่อณตอนนี้ทั้งฝั่ง
ฝากของฝ่ายค้านเนี่ยก็มีการหารคะแนนกันทางฝากของรัฐบาลรวมถึงรวมไทยสร้างชาติของคุณเอกนัทเนี่ยก็มีการหารคะแนนกันเนี่ยต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแตกกันหมดแล้วไม่เป็นทวิภักษ์2ฝั่งแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อย่างที่ผมพูดจริงมั้ยฮะหรือว่าจริงๆยังเป็น2ฝั่งอยู่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็น2ฝั่งนะครับคือแตกเนี่ยมันเป็นการประเมินใช่มั้ยครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดว่าจากผลการเลือกตั้งครั้งผ่านๆมาเนี่ยพอเวลาเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ยการเลือกนะครับมันก็จะมีการเลือกโดยที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่อยากบอกว่าเป็นการเลือกข้างแต่ผมคิดว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยโบเตอร์ก็ไม่ค่อยแตกเสียงออกไปเท่าไหร่นะครับก็คงจะมีการดูผู้นำประเมินผู้นำใช่ไหมครับว่าชอบแบบไหนแล้วคนชอบพลเอกประยุทธ์ก็คงรวบรวมคะแนนเสียงมาแล้วก็เลือกพรรคที่มีพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็มีแนวทางพรรคที่ตรงกับใจของแต่ละท่านนะครับเพื่อไทยก็แล้วแต่ใช่ไหมครับก็จะเป็นคนที่นิยมชมชอบในตัวคุณทักษิณในตัวคุณว่าไปนะครับก้าวไกลก็จะมีเป็นแนวของคุณพิธาก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็จะมีผมคิดว่ามันก็มีโอกาสที่จะเลือกแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นก็กลับไปเป็นขั้วเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าสสก็อาจจะแยกย้ายกันไปแต่ไม่ได้แปลว่าคะแนนเสียงมันจะตามสสไปทั้งหมดนะครับยิ่งบัตรเลือกตั้ง2ใบก็ต้องยอมรับว่าสสบัญชีรายชื่อเนี่ยเวลาย้ายพรรคก็มีอิมแพคน้อยหน่อยเพราะว่ามันก็น่าจะวัดกันที่เขตเลือกตั้งครับแต่ว่าพรรคไหนที่มีผู้นำที่คนนิยมชมชอบเนี่ยมันก็เป็นกระแสที่ส่งเสริมทำให้มีโอกาสชนะในเขตเลือกตั้งมากขึ้นนะครับเราก็ต้องคัดสรรตัวผู้สมัครดีๆที่มีทีมงานมีเครือข่ายที่เข้มแข็งด้วยก็ผสมกันไปการเลือกตั้งครั้งหน้าหลายคนที่เป็นคะแนนเสียงเขาก็หวั่นใจครับเรื่องของความชัดเจนทางอุดมการณ์ของพรรคว่ากลัวเลือกตรงนี้ไปเสร็จแล้วมันจะสั่นคลอนหลังจากเลือกตั้งมันจะสั่นไหวเปลี่ยนไปหรือไม่ผมเลยถามเรื่องภูมิทัศน์ทางการเมืองยังไงครับอย่างเช่นว่าสมมติเลือกมาแล้วเสร็จปุ๊บก็ไปรวมกับอีกฝั่งนึงอะไรประมาณอย่างนี้ฮะอย่างที่มีข่าวกันก่อนหน้านี้ผมก็เลยพยายามถามดูว่าภูมิทัศน์จะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยโทษนะฮะผมยังไม่เคยได้ยินข่าวว่าพรรคผมจะไปรวมกับผมพูดถึงโดยทั่วไปโดยทั่วไปโดยภาพรวมว่ามันก็มีข่าวมาว่าพรรคนี้จะไปรวมกับตรงนี้เสร็จแล้วก็ดันตรงนี้ให้เป็นพรรคฝ่ายค้านนะอะไรประมาณอย่างนี้คือผมถึงพูดไงฮะว่าวันนี้ภารกิจผมไม่ได้ไปคิดเรื่องจะไปฟอร์มรัฐบาลนี้จะเป็นอะไรหลังเลือกตั้งแต่วันนี้หน้าที่เราคือก็นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนนะครับทั้งตัวผู้สมัครทั้งนโยบายแล้วก็ไปค่อยไปดูกันว่าเลือกตั้งมาแล้วมีส.ส.กี่คนเรื่องการฟอร์มจัดตั้งรัฐบาลนี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากเลือกการเลือกตั้งใช่ไหมครับค่ะแค่นั้นเองแล้วตอนนี้คนมาบวกลบคูณหารนะก็คิดกันว่าเอ๊ะถ้าลุงตู่ได้เป็นนายกก็จะเหลือเวลาแค่2ปีจะมีการจัดการต่อยังไงคะไม่มีปัญหาเลยครับแต่ผมคิดว่ามันจะชัดเจนตั้งแต่มีการนำเสนอละคือทุกคนก็รู้ดีว่าเลือกท่านนายกเนี่ยก็จะได้ท่านนายกเท่าไหร่2ปีจริงจริงค่อนไปทั้ง3ปีเนาะครับซึ่งก็อาจจะมากกว่าค่าเฉลี่ยของรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยไปถึงปกติที่ผ่านมาเนี่ยเป็น2ปีไม่ถึง3ปีก็ยุบสภากันแล้วนะครับผมคิดว่าก็ไม่ได้กระทบอะไรแล้วสำหรับผมเองเนี่ยได้คนดีมาเป็น1ปี2ปีก็ดีครับก็ดีแล้วครับแต่โอเคพรรคเองอาจจะเที่ยวนี้อาจจะไม่ได้เสนอไม่จำเป็นต้องเสนอแคนดิเดตนายกเพียงท่านเดียวก็ได้นะครับพอถึงเวลา2ปีก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนได้ครับค่ะไม่ใช่ปัญหาท่านก็ท่านนายกหลังจาก2ปีก็ยังอยู่นะครับท่านก็อยู่ช่วยได้อาจจะอยู่ในตำแหน่งตรงอื่นก็ได้หมดครับแล้วใจผมว่าท่านก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวใจของซัพพอร์เตอร์ของท่านหลายคนอยู่ดีครับท่านก็ยังอยู่ช่วยประเทศชาติบ้านเมืองได้นะครับเดี๋ยวเรารอนโยบายนะครับจากรวมไทยสร้างชาติลองดูว่าเรื่องของกฎหมายเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอย่างไรเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติก็ถือว่าเป็นนักการเมืองที่มีความยืดหยุ่นสูงจริงๆมีแผน B แหละแต่ผมพยายาม
คือมันพูดไม่ได้ไงเชื่อป่ะจริงคือนักการเมืองทุกคนมีแผน B แผน C หมดแต่ว่าคือในยามที่เป็นแม่บอกว่าอ๋อเราเตรียมแผน B เอาไว้ว่าเรามันก็พูดไม่ได้อ่ะคือเออก็ตอนนี้ต้องเป็นแม่ทัพก่อนอยู่ข้างหน้าแล้วทหารยืนอยู่เรียงหน้าแล้วบอกว่าเอ้าพวกคุณเดี๋ยวลุยไปก่อนถ้าเราแพ้แล้วกลับมาแล้วค่อยทำอย่างนี้มันก็แหมใช่มั้ยอ่ะเห็นมั้ยถาม2ปีเขายังบอกอุ้ยอยู่ได้2ปีกว่าก็2ปีกว่าก็จัดการได้อยู่แล้วเวลาคุณเอกนัทเขาทำอะไรเขาก็ทำจริงจริงจังอะนะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของความยืดหยุ่นสูงก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของประสบการณ์แต่ก็ไม่น้อยนะไม่น้อยแล้วอย่างที่บอกตำแหน่งเลขาน่ะแหมแล้วด้านหลังเขานี่โอ้โหบิ๊กเนมทั้งนั้นนะเงาทะมึนเลยอะแต่ว่าเขาก็มีไอดอลของเขาตอนเลขาธิการอ่ะคือถ้าเปรียบคุณเอกนัทนี่ต้องเรียกว่าเป็นเอ็มปัปเป้นะดาวยิงดาวชูถ้าเปรียบว่าเป็นเอ็มปัปเป้ก็คือตัวสตาร์คนนึงเหมือนกันทำประตูได้อยู่เหมือนกันนะก็เอาละก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็รอดูกับรวมไทยสร้างชาติในฐานะจะเป็นพรรคนำของฝ่ายขวาหรือเปล่าต้องใช้คำนี้พรรคนำของฝ่ายร่วมรัฐบาลหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็จะมีพลังประชารัฐมีคุณอนุทินชาญวีรกูลของภูมิใจไทยพลังประชารัฐก็จะเคาะคนที่จะเป็นแคนดิเดตก็คือ14มกราคมประชุมใหญ่พลังประชารัฐประมาณนั้ นประชาธิปัตย์ก็มีอีกคุณจุรินทร์ก็มาอีกใช่ไหมเดี๋ยวต้องพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าใครรอฟังพี่ประสานนะมีเพลงเพราะมากนะแต่ว่าอยากให้มาฟังกันเองในช่วงต่อไปพักสักครู่ค่ะแม้บางห้วงเวลาอาจมากไปด้วยอุปสรรคขวากหนามแต่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.ได้ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องกว่า5ล้าน6แสนคนคือพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกกฟก.และได้รับการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาหนี้สินเราจะเดินหน้าเคียงข้างเกษตรกรต่อไปเพื่อทำให้อาชีพเกษตรกรรมมั่นคงยั่งยืนโดยยึดมั่นเดินตามรอยศาสตร์พระราชาและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกฟก.ฟื้นฟูอาชีพแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรติดต่อเราสำนักงานกฟก.สาขาจังหวัดหรือโทร02-158-0342ในวันและเวลาราชการโลกไม่เหมือนเดิมครับสิ่งที่เราทำได้คือยอมรับเรียนรู้และปรับตัวรู้ทันทุกความเปลี่ยนไปสร้างโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่ทางเลือกก็คือว่าเราต้องเปิดรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมท่องเที่ยวแบบไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสามารถทำได้นำแก้วน้ำดื่มและกล่องข้าวไปเองเพื่อลดการใช้ขวดกล่องโฟมและแก้วพลาสติกไม่นำของจากธรรมชาติกลับบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้จะสวยงามเมื่ออยู่กับแหล่งธรรมชาติไม่ขีดเขียนทำลายธรรมชาติเก็บมาแค่รูปถ่ายและความทรงจำดีๆเพียงแค่นี้คุณเองก็ช่วยได้รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันโดยสำราญรอดเพชรภาคภูมิเตมะสิริสลินนาผู้เอี่ยมและทีมงานค่ะช่วงสุดท้ายนะคะของรายการรู้ทันข่าว 92.5 นะวันนี้อยู่กับคุณนิกอัครพันธ์อภิรักษ์พงษ์นะคะและดิฉันนฤมลพุกยมคุณนิกเนี่ยถามคุณผู้ฟังนะว่าจริงๆแล้วอยากจะได้ของขวัญปีใหม่เป็นอะไรแล้วก็มีบางท่านตอบมานะคะบอกว่าอยากให้รัฐบาลลดราคาน้ำมันดีเซลลงเหลือลิตรละ30บาท7วันช่วงส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่เพราะว่าเขาจะไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดขอราคาน้ำมันลงได้ไหมพูดเรื่องค่าน้ำมันเนี่ยรู้สึกว่าค่าแท็กซี่มิเตอร์ขึ้นแล้วนะอ๋อเหรอใช่คุณอักษรสวรรค์บอกว่าดิฉันได้ลดค่าไฟแล้วอยากได้เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุค่ะนะมีพักของคุณหญิงมั้งเบี้ยผู้สูงอายุค่ะเอาละค่ะและในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงคอลัมน์ประจำของเรากับช่วงประสาประสานเรื่องดีๆของคนดีๆค่ะประสาประสานเรื่องดีๆของคนดีๆโดย
ประสานมฤคพิทักษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนรมนคุณอัครพันธ์นะครับใช่ค่ะใช่ค่ะครับอาจารย์แล้วคุณสำรานหายไปไหนนั่นน่ะสิวันศุกร์ครับพี่สำรานก็จะไม่รู้ไปไหนอ่ะพี่สำรานวันเนี้ยอ้าวน่ะพี่วันนี้นายกประยุทธ์เขาประกาศตัวชัดเจนแจ่มชัดอย่างนี้แล้วคุณสำรานไม่อยู่วิพากษ์วิจารณ์ได้ยังไงไม่อยู่ฟันธงได้ยังไงครับฟันธงนี่มันต้องสำราญรอดเพชรนะเออนี่ไงไม่อยู่นะวันที่มีไฮไลท์ไม่อยู่นะเออวันไฮไลท์ไม่อยู่ตกลงแจ่มชัดแล้วใช่ไหมว่าพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์เนี่ยไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติถูกไหมใช่อันนี้พูดออกมาจากปากเลยแต่ว่ายังไม่ได้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคนะคะแต่บอกว่าจะอยู่กับพรรคนี้แหละแต่การเมืองช่วงเวลานี้เปลี่ยนทุกวันนะครับแต่ไม่น่าจะเปลี่ยนนี่เขาก็แบบโปรยๆมาสักพักแล้วก็เพิ่งจะพูดวันนี้ส่วนรองประวิตรก็ยังอยู่ที่เดิมครับยังอยู่ที่เดิมยังเป็นหัวหน้าพรรคเขาบอกเขาไม่ได้ทะเลาะ กันด้วยนะคะพี่ประสานบอกว่าคุยกันแล้วนะอ๋องั้นเหรอใช่ถ้าใช้สำนวนเพลงของหงาคารวานนี่เขาแต่งเพลงชื่อกระต่ายกับเต่ากระต่ายกับเต่ากระต่ายกับเต่าซึ่งมาจากนิทานอีสปนั่นแหละครับแล้วตอนท่อนกลางเขาใช้คำว่าขันหน้าไปคนละทางสร้างดาวกันคนละดวงช่วงชิงไปสู่สวรรค์ใครไม่ทันเป็นคนหลงทางนะและตอนท้ายเขาก็บอกทำไมไม่ร่วมมือกันล่ะมันจะได้ไปได้รับชัยชนะร่วมกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็นึกถึงเพลงนั้นขึ้นมาแต่ไม่วันนี้ไม่เสนอเพลงนั้นเดี๋ยวจะเสนออีกเพลงหนึ่งเพราะว่าบังเอิญไปพื้นที่มาแล้วมันเป็นต้นกำเนิดของเพลงท่าฉลอมโอ้ผมชอบมากเลยทำไมถึงได้เลือกท่าฉลอมคะนอกจากว่าพี่ประสานไปพื้นที่แล้วเพราะว่าบังเอิญเมื่อวานไปค่ะเมื่อวานไปที่มหาชัยค่ะแล้วไปอยู่ตรงท่าเรือมหาชัยซึ่งมันอยู่ตรงข้ามท่าฉลอมแล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นประวัติศาสตร์ของการเกิดเพลงท่าฉลอมค่ะก็เลยเลือกเพลงท่าฉลอมมาเป็นเพลงวันนี้นะเป็นเรื่องที่จะนำเสนอวันนี้ปรากฏว่าก็วันนี้มีการผ่านเฟซบุ๊กไปหรือผ่านไลน์ไปก็มีคนชอบอกชอบใจกันพอสมควรค่ะเอางี้ในฐานะผมเป็นคนรุ่น14ตุลาคุณนรมนอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของประชาชนไม่มีครั้งไหนยิ่งใหญ่กว่าครั้งนั้นแล้วนะก็เลยพยายามจะรวบรวมว่า14ตุลามันไม่ใช่เกิดอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นแต่มันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเกิดขึ้นเป็นลำดับผมเขียนไว้เป็นเขาเรียกกาลานุกรมประวัติศาสตร์ก่อน14ตุลาพูดภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า timeline time คือเวลา line คือเส้นทางกำหนดเส้นระยะเส้นทางนะมันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ฮะ14กันยา2500จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ทำรัฐประหารโค่นอำนาจรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามประกาศใช้อำนาจพิเศษด้วยมาตรา17ซึ่งสามารถสั่งประหารชีวิตได้ค่ะเหตุการณ์ที่2506จอมพลถนอมกิติขจรสืบต่ออำนาจเผด็จการจากจอมพลสฤษดิ์ที่เสียชีวิตและในปีเดียวกันนั้นเองอาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์ผลิตวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์เป็นราย3เดือนซึ่งเป็นวารสารที่สร้างผลสะเทือนทางความคิดต่อปัญญาชนและนักศึกษาปี2ปีต่อมาครับ7สิงหาคม2508เขาเรียกวันเสียงปืนแตกคุณอัครพันธ์เคยได้ยินไหมคำว่าเสียงปืนแตกเคยได้ยินครับได้ยินแล้วเข้าใจว่าไงต่อเนื่องของแอนอ่ะได้ยินคำนี้ช่วงการเมืองหลังๆอ่ะอาจารย์ประสานพี่ประสานเหตุนี้มันเกิดที่บ้านนาบัวอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมค่ะเป็นการปะทะกันด้วยกำลังอาวุธครั้งแรกของประเทศไทยระหว่างกองกำลังเขาเรียกกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยกับฝ่ายรัฐบาลค่ะเขาเรียกวันเสียงปืนแตก7สิงหาคม2508ต่อมาปี2511รัฐบาลจอมพลถนอมประกาศรัฐธรรมนูญฉบับ2511ให้มีพรรคการเมืองมีการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2512และจอมพลถนอมนั่นเองเป็นหัวหน้าพรรคเขาเรียกพรรคสหประชาไทย
ีคู่กันมากับพรรคประชาธิปัตย์ในเวลานั้นนะพรรคสหประชาไทยแล้วจอมพลถนอมก็เป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านคือพรรคประชาธิปัตย์ปี2513วันที่1กุมภาพันธ์มีการจัดตั้งศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในวงเล็บใช้ชื่อย่อว่าสนท.ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมีนายโกศลโรจนพันธ์นะเป็นเลขาธิการสนท.คนแรกเราคงเคยได้ยินนะฮะดร.สมบัติคำรงธัญวงศ์อาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีเขาเป็นเลขาธิการคนต่อมานะครับวันที่7ถึง9กันยา2513ในฉันแก่นเขียนจดหมายเปิดผนึกเปิดโปงการแสวงประโยชน์จากที่ดินจุฬาทำให้นิสิตจุฬาประมาณ 3,000 คนเดินขบวนจากจุฬาไปทำเนียบรัฐบาลจอมพลถนอมก็ตั้งกรรมการสอบสวนพอ2511ช่วง2511ถึง2516เนี่ยมีการตั้งกลุ่มอิสระในมหาวิทยาลัยเช่นที่ธรรมศาสตร์ตั้งสภาหน้าโดมที่จุฬาตั้งกลุ่มฟื้นฟูโซตัสใหม่ที่มอเกษตรตั้งสภากาแฟอย่างนี้เป็นต้นปี2514วันที่17พฤศจิกายน2514จอมพลถนอมยึดอำนาจตัวเองคือจอมพลถนอมในฐานะผู้บัญชาการฐานสูงสุดเอาปืนจี้จอมพลถนอมในฐานะนายกรัฐมนตรี ยกเลิกรัฐสภายกเลิกส.ส.เลิกพรรคการเมืองก็เป็นเผด็จการอำนาจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะในปี2514นั่นเองมีกลุ่มอิสระออกหนังสือเขาเรียกว่าหนังสือภัยขาวเปิดโปงเรื่องการตั้งฐานทัพอเมริกาในประเทศไทยพอมาปี2515อันนี้สำคัญมากครั้งที่แล้วคุยให้ฟังไปแล้วนะครับดร.ป่วยอึ้งภากรเขียนจดหมายโดยใช้ชื่อว่านายเข้มเย็นยิ่งจดหมายนี้เป็นจดหมายเปิดผนึกถึงนายธนุเกียรติก้องผู้ใหญ่บ้านแห่งหมู่บ้านไทยเจริญเรียกร้องให้มีกติกาหมู่บ้านกติกาหมู่บ้านคือรัฐธรรมนูญนั่นเองนะฮะจดหมายตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ชาวบ้านครั้งที่แล้วได้คุยเรื่องนี้ไปคุณนรมนจำได้ใช่ไหมคุ้นๆอยู่ค่ะพี่ประสานคุ้นอยู่นะฮะนายธนุเกียรติก้องก็คือจอมพลถนอมกิตติกาจรนายเข้มเย็นยิ่งก็คือดร.ป่วยอึ้งภากรดร.ป่วยใช้ชื่อก็เข้มเพราะว่าตอนเป็นเสรีไทยนะฮะเสรีไทยตอนนั้นกระโดดร่มมาลงที่ชัยนาทเนี่ยใช้เขาเรียกรหัสหรือชื่อจัดตั้งว่าเข้มนั่นเองนะครับปี2515เดือนพฤศจิกายนธีรยุทธ์บุญมีซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นศาสตราจารย์เนี่ยนะฮะเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนำรณรงค์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นในเวลาเดียวกันนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรก็ออกหนังสือภัยเหลืองต่อต้านญี่ปุ่นครอบงำเศรษฐกิจไทยคำว่าภัยเหลืองคือหมายถึงภัยทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั่นเองนะแล้วก็ต่อมาลำดับต่อมานี่เป็นอะไรเอ่ยสองพอหลังจากนั้นเนี่ยฮะเอาละอีก2-3เหตุการณ์อย่างครบถ้วนสั้นนะครับ2515รัฐบาลประกาศคณะปฏิวัติฉบับ299ให้อำนาจฝ่ายบริหารแทรกแซงฝ่ายตุลาการอย่างกว้างขวางนิสิตนักศึกษาชุมนุมประท้วงทำให้บทกวีชื่อตื่นเถิดเสรีชนอย่ายอมทนก้มหน้าฝืนของรวีโดมพระจันทร์ดังกระหึ่มเลยตอนนั้นนะครับ28เมษายน2516เกิดกรณีล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรโดยมีทหารแล้วก็มีดาราอยู่ในที่เกิดเหตุเพราะว่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ตกที่บางเลนแล้วเป็นนครสมรัฐบาลบอกว่าเป็นการเดินทางไปราชการรับแต่ไม่มีคนเชื่อเพราะว่ามีซากสัตว์ป่าอยู่เต็มนะฮะที่อยู่บนเครื่องบินนั่นเองนะครับฉากสุดท้ายของก่อน14ตุลาเขาเรียกว่า21-22มิถุนายน2516อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงลบชื่อ9นักศึกษาออกจากมหาวิทยาลัยเพราะเขตที่ทำหนังสือชื่อมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีคำตอบและในหนังสือนั้นมีข้อความเสียดสีการต่ออายุสองจอมพลสองจอมพลคือจอมพลถนอมกับจอมพลประภาสนั่นเองนะครับเกิดการชุมนุมประท้วงข้ามคืนของนิสิตนักศึกษาเป็นครั้งแรกอธิการบดียอมคืนสภาพนักศึกษาทั้ง9เนี่ยนักศึกษาเนี่ยครับมีคุณชำนิสัตว์วิเศษคุณบุญส่งเฉลทรคุณวิสาคันทับใครต่อใครเนี่ยนะฮะแล้วก็นะฮะอธิการบดีลาออกจากตำแหน่งธีรยุทธ์บุญมีนะฮะประกาศสลายการชุมนุมเ
ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนนั้นมีชุมนุมประมาณ 20,000 คนนะครับประกาศว่าจะเรียกร้องรัฐธรรมนูญภายใน6เดือนและหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็คือจะเป็นฉากของ14ตุลาละอันนี้เป็นฉากก่อนเกิด14ตุลาเนี่ยที่สรุปมาให้ฟังเนี่ยจะให้เห็นภาพว่าเออรัฐบาลหรือฝ่ายอำนาจรัฐเนี่ยเป็นยังไงฝ่ายประชาชนเขาก็สั่งถมกำลังกันเขาต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นเขาเดินขบวนต้านคอร์รัปชันจุฬาอะไรต่างก็เป็นการสะสมกำลังของนิสิตนักศึกษาพอถึงเวลาพอเหมาะพอจบ14ตุลาคมมันก็เลยเกิดเหตุนี่เป็นการสรุปโดยย่อเขาเรียกกาลานุกรมประวัติศาสตร์ก่อน14ตุลาการหมดเวลาหรือยังเนี่ยยังครับก็ไปเพลงเลยก็ได้ค่ะพี่ประสานไปที่เพลงเลยนะเพลงนี้เพลงชื่อเพลงท่าฉลอมคนแต่งชื่อครูชาลีอินทรวิจิตรแต่งเพราะว่าไปกลับไปบ้านแล้วถูกพี่สาวต่อว่าเนื่องจากวันนั้นพาชรินนันทนครขึ้นไปร้องเพลงกล่อมแขกที่มาในงานชรินร้องเพลงสาวนครเจสีพี่สาวก็เลยตอบว่าทำไมไม่แต่งให้บ้านเกิดตัวเองท่าฉลอมก็เลยจะจิตใจวันรุ่งขึ้นจะเข้ากรุงเทพคุยกับลุงที่คุมเรือข้ามฟากคุยไปคุยมาก็เลยรู้ว่าลุงเนี่ยจีบสาวฝั่งมหาชัยนี่เป็นฝั่งท่าฉลอมจีบสาวฝั่งมหาชัยอุตส่าห์ว่ายน้ำข้ามไปเลยนะครับนะว่ายน้ำข้ามไปเอาเสื้อผ้ามาโปกหัวแล้วก็เอาปลาเนี่ยใส่ตะข้องเน็บบันเอวไปจีบสาวฝั่งโน้นปรากฏว่าเธอไม่เล่นด้วยในที่สุดไปกับผู้ชายคนอื่นก็เลยได้วรรคแรกของเพลงท่าฉลอมบอกพี่อยู่ไกลถึงท่าฉลอมเพราะอะไรเพราะว่าถามลุงว่าสาวเจ้าฝั่งโน้นชื่ออะไรลุงบอกชื่อพยอมน้องพยอมชื่อพยอมมันก็เลยกลายเป็นพี่อยู่ไกลถึงท่าฉลอมแต่พี่ไม่ตรอมเพราะรักพยอมยามยากนะครับออกทะเลหาปลามาฝากนะพอท่อนแยกก็บอกว่าเรื่องทะเลพี่พอรู้แต่เรื่องเจ้าชู้ไม่รู้จะทำชั้นใดนะก็เลยกลายเป็นเหตุเป็นผลว่านั่นเองทำให้ไม่สามารถจะครองใจเจ้าสาวเจ้าได้เพราะว่าทั้งที่มีปลาไปฝากเธอเป็นประจำนี่คือเพลงท่าฉลอมที่มาของเพลงนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันนะคะครับไกลถึงข้าฉลอมแต่พี่ไม่ตอมเพราะรักพยอมยามยาออกทะเลจะหาปลามาฝากแม่คุณขวัญใจคนยากรับของฝากจากที่ได้ไหมโปรดเมตตารักสักนิดที่มอบชีวิตอุทิศให้สาวมหาชัยแบกความรักข้ามทะเลมาฝ่าลมและคลื่นเท่าไหร่รักจึงได้ว่ายน้ำข้ามมาข้าฉลอมกลับมาจะคิดทำไมว่าใครเชื่อมความรักไว้ดีกว่าตอบเพียงสักคำว่าไม่รักจะหักใจลาซ่อนตัวตามประสาจะหนีซ่อนหน้าห่างไกลเรื่องทะเลนั้นพี่พอรู้แต่เรื่องเจ้าชู้ไม่รู้จะทำฉันใดอย่างทะเลพอคะแนนอยู่ได้แต่ความรักเกินควรใครนึกเท่าไรไม่รู้ยังคือ
้มที่พอรู้แต่เรื่องเจ้าชู้ไม่รู้จะทำฉันได้ยังทะเลพอคะเนดูได้แต่ความรักเกินควรใครลึกเท่าไรไม่รู้ยังคืนฉลอมค่ะเพราะมากนี่คุณนิกเนี่ยหลังไมค์นี่ร้องไม่หยุดเลยนะพี่ประสานเมื่อก่อนตอนผมกลับจากต่างจังหวัดมากรุงเทพเนี่ยบนรถทัวร์เนี่ยเวลาจะถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยเขาจะเปิดเพลงประจำเลยท่าฉลอมค่ะอ๋อแสดงว่าเป็นสายที่มาจากทางใต้อีกใช่ไหมราชบุรีฮะเขตท่าฉลอมถูกไหมไปมาทางราชบุรีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าผ่านมหาชัยไหมอ๋อมันผ่านพันมาใช่มาชันมาก็ใกล้ท่าฉลอมนั่นแหละคนเราฟังกันท่านนั้นเองครับก็เป็นอมตะเพลงหนึ่งนะเพลงเนี้ยค่ะอีก100ปีก็ยังอยู่นะเพลงเนี้ยค่ะคุณอักษรสวรรค์บอกว่าฟังเมื่อไหร่ก็เพราะนะคะเพลงเพราะมากค่ะครับคุณเพราะต้องชมชินนันทนครกระดนตรีค่ะครับค่ะคุณนุ้ยพิษโลกมารายงานตัวแล้วนะคะพี่ประสานโอ้ค่ะแฟนประจำหนูนุ้ยพิษณุโลกนี่ไม่เคยขาดเลยยอดเยี่ยมมากก็เป็นถ้าเป็นคนเข้าเรียนหนังสือก็ได้แค่นั้นเต็ม 100% จิตพิสัยดีเยี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมคุณ คุณสิริชัยบอกว่าเอ๊ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชั่นไหนแต่ว่าเคยฟังเวอร์ชั่นเก่ากว่านี้ดนตรีจะเป็นอีกแบบนึงก็เป็นเวอร์ชั่นที่ชรินทร์นันทนครร้องเป็นเวอร์ชั่นที่แพร่หลายที่สุดแต่ว่าคนร้องที่มีคนชอบแล้วร้องโบราณมากที่ฉลองศิวะเสถียรนะอ๋อค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ประสานขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะแล้วก็เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับติดตามรู้ทันข่าว 92.5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 5:00 น.เป็นต้นไปวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับรู้ทันข่าว 92.5 ร่วมปฏิบัติการเกาะติดเจาะลึกและรู้ทันRun อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับเกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือเฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้นการพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลยอย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบการพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทันก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา